بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله وكفى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا جزاء ขอชูกอต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ขอการสละวาดจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอความสุขสันติพึงมีแด่ทุกๆท่านนะครับนับเป็นเนียมัดของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้มารับใช้พี่น้องที่บะแลสันติสุขอีกครั้งหนึ่ง ก็หลังจากที่ว่างเว้นไปเมื่อก่อนนี้มารับใช้พี่น้องกันทุกเดือนประมาณอัลฮัมดุลิลละห์อยู่หลายปีนะนะครับ และก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่กลับมารับใช้ในการกลับมาของเดือนรอมฎอนนะครับของปีนี้เพราะฉะนั้นก็เมื่อเป็นการกลับมาเยือนของเดือนรอมฎอนเราก็จะมาดูเรื่องของคุณค่าของเดือนรอมฎอนนะครับทีนี้เวลาจะพูดถึงคุณค่าเดือนรอมฎอนเนี่ยเราจะพรรณนาจะบายานจะชะรอจะอธิบายคุณค่าเดือนรอมฎอนในด้านใดบ้างอุลามาจำนวนไม่น้อยในเวลานี้จำนวนมากก็มุ่งให้ความสำคัญกับคุณค่าของการถือศีลอดแน่นอนในเรื่องของตักวารวมไปถึงเรื่องของสุขอนามัยอะไรต่างๆความก้าวหน้าทางการแพทย์ความเป็นมุอญิซาตที่อิสลามได้กล่าวถึง การถือศีลอดจนทั้งบางคนก็อธิบายไปถึงว่าละอัลละกุมตัตตะกูลว่าตุกอและก็ตักวาเนี่ยสามารถที่จะรวมไปถึงด้านสุขภาวะอะไรเงี้ยด้วยเช่นเดียวกันแต่ผมคิดว่าเราจะพรรณนาเราจะอธิบายเราจะให้ความหมายในสิ่งที่เป็นคลาสสิกดีกว่าก็คือคำอธิบายของยุมฮูรอุลามาของอุลามาส่วนใหญ่ถือว่าเป็นตัวแก่นเป็นตัวเนื้อแท้ของการอธิบายจากนั้นเราก็สามารถนำไปแอพพลายไปประยุกต์กับสิ่งต่างๆได้ความก้าวหน้าทางการแพทย์ความก้าวหน้าทางด้านของวิทยาศาสตร์เรื่องของสังคมกับสุขภาพหรืออะไรก็แล้วแต่ในการรักษาโรค มันก็มาสู่ในเนื้อเรื่องเลยละกันเดี๋ยวเวลาเข้าสู่เนื้อเรื่องแล้วก็ค่อยมีรายละเอียดหรือว่ามีเกร็ดอะไรก็จะเล่าให้ฟังการถือศีลอดนั้นก็คืออัสซอมซอมะซอมะยะซูมุซอมันโดยรากภาษาอาหรับซอมะชายหนึ่งคนได้ถือศีลอดแล้วยะซูมุชายหนึ่งคนกำลังถือศีลอดหรือถือศีลอดอยู่เป็นประจำเช่นว่าถ้าถือจันทร์พฤหัสก็ยะซูมุยะซูมุยะซูมุซัลมานยะซูมุอะห์มัดซอมะฮูก็แปลว่าซัลมานหรือว่าอะห์มัดถือศีลอดของเขาเอายะซูมูอะห์มัดซอมะฮูกุลละอัลอิสนัยน์ยอมุลอิสนัยน์วัลคอมีสนี่เป็นต้นในทุกวันจันทร์และวันอังคารซอมะจากนี้จึงมาเป็นอัสซอมูเป็นเอกพจน์และบางทีเราจะได้ยินถึงอัสซิยามก็จะเป็นคำพหูพจน์ก็คือการถือศีลอดทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นในเดือนรอมฎอนซึ่งมีการถือศีลอดวันก็จบไปวันที่2ต่อวันที่2เริ่มวันที่3เริ่มวันที่4ไปจนถึง29วันหรือ30วันก็จะเป็นอัสซิยามนะครับหรือศีลอดของซุนนะห์อะไรเป็นต้นหรือศีลอดอาชูรออะไรนะครับยามุลอาชิร เพราะฉะนั้นเวลาเราต้องมามองดูก่อนว่าเหตุใดเราจะต้องถือศีลอดในเมื่อในศาสนานี้มีฮุกมอะห์กามมากมายที่ให้ทำอิบาดัตให้เราต้องทำการนมัสการการละหมาดก็วันหนึ่งอย่างน้อย5เวลาศอลาวาตมักตูบะละหมาดที่เป็นฟะรดูยังไม่นับก่อนหน้าฟะรดูมีซุนนะห์มีนวาฟิลตามหลังมีละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดอะไรต่างๆละหมาดจำนวนไม่น้อยแล้วจากนั้นก็ยังมีฮุกมของสิ่งอื่นอีกมากมายแต่เหตุใดอัลลอฮ์ตะอาลาจึงทรงลงฮุกมของการถือศีลอดที่เป็นเช่นนี้
บรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุตะบารอกะวะตะอาลาอันฮุมก็สามารถที่จะตั้งคำถามได้ว่ายารอซูลุลลอฮ์เราก็ถือทำอิบาดัตต่างๆเยอะแยะแล้วเหตุใดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงให้เราซึ่งเป็นคนมีตักวาคนที่ขัดเกลาตนเองเนี่ยต้องอดอาหารด้วยเล่าอันหมายความว่าในจินตนาการในความเข้าใจแบบนี้ ที่มาของการที่ต้องให้บรรดาอุมมะตุมุฮัมมัดียะศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุมมัตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือศีลอดนั้นต้องมีทั้งที่พวกเขาเนี่ยมีความเคร่งครัดถ้าหากว่าดูในเวลานี้ในสังคมปัจจุบันเรายังพบร่องรอยของคนที่เป็นอุมมัตของนบีมูซาอะลัยฮิสสลามวะฮุมยะฮูดวะฮุมบะนีอิสราเอลพวกชาวอิสราเอลนี่เป็นต้นพวกยะฮูดพวกยิวนี่คืออุมมัตของนบีที่ผ่านมาวะกะซาลิกะอุมมะตุซัยยิดานบีอีซาอะลัยฮิสสลามอุมมัตของนบีอีซาอะลัยฮิสสลามวะฮุมอันนะซารออัลมะซีฮียูนพวกชาวนาซอรอชาวนาซาเรตนั่นคือคนที่ตามนบีตามพระผู้ไทยแห่งเมืองนาซาเรตเมืองนาซอรอเมืองนาซาเรตอันนี้ก็มีละจากนั้นก็ยังมีคนที่เป็นอุมมัตของศาสดาซึ่งไม่ได้เป็นนบีไม่ได้มีระบุว่าเป็นนบีอีกตั้งหลายศาสนาที่เป็นศาสนาสากลแล้วก็ปรากฏว่าถ้าเทียบดูในบรรดาผู้คนทั้งหลายเนี่ยอุมมะตุมุฮัมมัดียะศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุมมัตของท่านนบีมุฮัมมัดประชาชาติของท่านมีความเคร่งครัดที่สุดบางทีความเคร่งครัดของบางศาสนาเนี่ยนับเป็นข้อเรียกว่าศีลศีลาเนี่ยมันไม่ได้เป็นคำอะไรผิดอะกีดัตอะไรหรอกมันเป็นภาษาถูกไหมมันก็เราเรียกว่าถือบวชแล้วก็ปศเนี่ยโปชาก็คือบวชถือบวชเป็นซีเรียสอะไรมากมายถือบวชมันจะเป็นต้องนุ่งเหลืองห่มเหลืองถูกไหมคือการบวชนี่เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นภาษาเป็นการสื่อสารมันถือศีลเป็นข้อเพียงแต่ว่าบางศาสนาบางประชาชาติก็เอามาแยกว่าทำอะไรเป็นข้อจำนวนข้อเห็นไหมมี5ข้อ8ข้ออุโบสถศีลหรือว่าอัฏฐศีลอัฏฐ8ข้ออัฏฐศีลหรือว่าพระมี200กว่าข้ออย่างนี้เป็นต้นแต่พอเรามานับดูแล้วเนี่ยมุสลิมมีศีลเนี่ยถ้าเป็นข้อแล้วมากกว่าพระอีกนั้นจะพบว่าทำไมในศาสนาของเพื่อนบ้านจึงบอกว่าชาวบ้านต้องไหว้พระคุณจะเป็นใครก็ตามคุณจะเป็นนายพลเป็นจอมพลอะไรคุณจะต้องไหว้พระเพราะอนุมานจากหรือนับจากว่าพระนั้นถือศีลหรือถือปฏิบัติฮุกมอะห์กามมากกว่าคนทั่วไปคือ200กว่าข้อแต่นี้เวลามาดูมุสลิมมุสลิมมากกว่าอีกท่านแยกเป็นข้อถูกไหมยังมีฮุกมเรื่องของมะห์เราะมเรื่องนู้เรื่องนี้อีกยังมีสามารถแยกปลีกย่อยไปอีกเพราะฉะนั้นเราโอ้โห 3-400 ข้อก็ได้ถ้าจะนับเป็นข้อมันเรามีความสูงมากนะถ้าในนัยยะนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเหตุใดประชาชาติของท่านเนี่ยของท่านนบีเนี่ยซึ่งถือศีลหรือว่ามีความเคร่งครัดมากกว่าคนอื่นๆแต่เหตุใดยังต้องมีอีกข้อหนึ่งคืออดอาหารแสดงให้เห็นว่าการอดอาหารนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งการอดอาหารนั้นมีคุณค่าต่อการทำให้คนเนี่ยมีอีหม่านที่เพิ่มพูนจนทั้งอัลเลาะห์ตะอาลาตรัสเป็นอัลกุรอานว่าละอัลละกุมตัตตะกูลหวังว่าเจ้าทั้งหลายเชื่อว่าเจ้าทั้งหลายโดยการถือศีลอดนี้จะทำให้เจ้าทั้งหลายนั้นตัตตะกูลคือบรรลุความตักวามีความตักวาได้ฉะนั้นกลายเป็นว่าการถือศีลอดฟาซอรอซอมมิฟตาฮุนการถือศีลอดจึงกลายเป็นกุญแจเป็นมิฟตาที่จะไขให้บุคคลเดินไปถึงเปิดประตูให้เข้าไปถึงการตักวาได้นั่นหมายความว่าซิกเกอร์ละหมาดถูกไหมแล้วก็อ่านกุรอานและต่างๆเนี่ยก็สามารถเพิ่มให้คนมีตักวาได้
แต่ว่าตัวที่จะทำให้คนบรรลุถึงตักวาตัวจริงหมายว่ายาตัวยาหลักตัวจริงกลายเป็นอัสซอมเหตุใดมักลูกุนวาสตุนไบนันมะลาอิกะตุวัลฮัยวานาตเราต้องมามองดูก่อนว่าในบรรดามักลูกเนี่ยสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาสร้างมาเนี่ยในบรรดาสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาสร้างมานั้นมนุษย์ประเสริฐที่สุดมนุษย์สมบูรณ์แบบที่สุดฟีอะห์ซะนิตักวีมในตักวีมนี่ก็คือโครงสร้างสตรัคเจอร์เนี่ยในโครงสร้างนั้นน่ะอะห์ซันดีที่สุดสมบูรณ์ที่สุดนี่แค่โครงสร้างมนุษย์ยังไม่นับปัญญายังไม่นับมารยาทยังไม่นับความกตัญญูซึ่งเราจะพบว่าสมัยนี้คนดูคลิปอะไรกันเยอะแยะสัตว์มีความกตัญญูบางคนก็บอกว่าเนี่ยคนไปถ่ายชีวิตวัวมาวัวก็เดินตามมาขอบคุณมาส่งใช่ไหมวัวก็มีความกตัญญูแต่ความกตัญญูเนี่ยมนุษย์เนี่ยแสดงออกได้อย่างชัดเจนที่สุดกตัญญูต่อใครได้อย่างเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นในบรรดาคุณงามความดีทั้งหมดมนุษย์สมบูรณ์ที่สุดทีนี้ที่เป็นเช่นนี้เพราะอะไรเพราะว่าตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีนั้นยังไม่มีสิ่งใดกว่าการอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นมีความเป็นมาแต่ดั้งเดิมโดยไม่มีจุดเริ่มต้นเนี่ยแต่ว่าในเวลานั้นน่ะไม่มีสิ่งใดพอไม่มีสิ่งใดแล้วเนี่ยก่อนที่จะมามียุโรปมีอเมริกามีออสเตรเลียมีนู่นมีนี่มีสิงคโปร์มีอะไรมีคนอะไรวุ่นวายไปหมดเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาทรงพระประสงค์ทรงพระประสงค์ไม่ใช่ประสงค์ที่จะให้มีธุรกรรมต่างๆนะมีธุรกิจมีอะไรวุ่นวายทรงประสงค์ที่จะสร้างวันอัลลอฮุอัลคอลิกอัลตาเป็นคอลิกเช่นคนเป็นอับดุลคอลิกบ่าวของผู้สร้างวะบะดีอุสสมาวาติวัลอัรดิเป็นผู้เริ่มแรกการสร้างฟ้าและแผ่นดินโดยไม่มีใครเริ่มมาก่อนบะดีเพราะฉะนั้นพออัลตาจะสร้างต่อไปนี้จะต้องสร้างแล้วลองจินตนาการสิถ้าสร้างเนี่ยวิศวกรที่ดีผู้สร้างที่ดีย่อมจะต้องแสดงผลงานการสร้างที่อลังการที่เลิศเลิศที่สุดดังนั้นมนุษย์จุดสมบูรณ์แห่งการสร้างจะไปเต็มบริบูรณ์ที่มนุษย์เห็นไหมเพราะเวลาอัลลอฮ์สร้างสิ่งทั้งหลายใน6วันเนี่ยหกระยะเวลาเนี่ยจะเป็นวันหรือจะเป็นเวลาหรือจะเป็นอะไรต่างๆไม่สำคัญสำหรับว่าพระองค์ทรงสร้างในหกวันซึ่งในไนยะนี่ก็คือหกระยะโดยในหกระยะเนี่ยเริ่มจากสิ่งที่ไม่สมบูรณ์ก่อนสัตว์เซลล์เดียวอย่างนี้เป็นต้นจากสิ่งที่ไม่สมบูรณ์นี่แหละจึงค่อยๆซับซ้อนขึ้นซับซ้อนขึ้นซับซ้อนขึ้นและเราได้เห็นไม่ได้เชื่อในทฤษฎีวิวัฒนาการไม่ใช่แต่เราได้เห็นว่าสรีระร่างกายของสัตว์เลือดอุ่นเนี่ยมันจะค่อยๆพัฒนาเข้ามาในโครงสร้างที่ใกล้กับความเป็นคนมากขึ้นถูกไหมเหมือนกับกระต่ายเนี่ยพอลอกหนังกระต่ายหนังสารนะลอกหนังกระต่ายเอามาเหยียดแข้งเหยียดขาแล้วเนี่ยมันก็เหมือนเห็นไหมเหมือนคนไงนี่เป็นต้นเหมือนก็มือก็คล้ายๆมีแขนมีขามีต่างๆแต่โดยสรีระเนี่ยค่อยๆยืดขึ้นค่อยๆสมบูรณ์ขึ้นค่อยๆมีฟังก์ชันต่างๆมากขึ้นและโครงสร้างดังกล่าวนั้นบริบูรณ์ในความเป็นมนุษย์นั้นพวกกรีกจึงบอกว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐไงมนุษย์เป็นสัตว์สังคมศาสนาบางศาสนาบอกมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐแต่กรีกบอกมนุษย์เป็นสัตว์สังคมพอซื้อขายลงทุนเป็นสัตว์เศรษฐกิจของเขาเป็นสัตว์หมดอ่ะดังนั้นนี่กับประเด็นนี้แหละที่ว่ามนุษย์ต้องมนุษย์เป็นสัตว์ไหมอ่ะอัลตาไม่ได้บอกไงถูกไหมแต่ว่าโดยสรีระที่พัฒนามาจากสัตว์เนี่ยเราไม่ใช่สัตว์แต่ระบบมันค่อยๆพัฒนาขึ้นมาการไหลเวียนของโลหิตเห็นไหมการมีกล้ามเนื้อการมีนู่นมีนี้สัตว์บางชนิดไม่มีต่อมเหงื่อ
สัตว์บางชนิดมีต่อมเหงือกก็พัฒนาขึ้นมาพัฒนามาแต่เวลามนุษย์เนี่ยระบบของการสร้างที่สร้างใส่ไว้ในสิ่งมีชีวิตต่างๆเนี่ยมาบริบูรณ์ที่มนุษย์อันนี้แค่สรีระก่อนนี่คือว่าฟีอาสริตักวีมที่จะเป็นตัฟซีรกุรอานฟีอาสริตักวีมและด้วยความบริบูรณ์นี้สิ่งที่มีโครงสร้างที่บริบูรณ์โครงสร้างที่สวยงามดูสิมนุษย์เนี่ยนะถ้ามนุษย์เนี่ยนอนอยู่ใต้สะพานหมายว่าคนเร่ร่อนยากจนก็มนุษย์มีโครงสร้างสรีระมีลมหายใจเหมือนกันแต่ขณะเดียวกันเวลาเราไปดูพระนางเจ้าอลิซาเบธควีนวิกตอเรียเสด็จออกพร้อมกับอะไรกษัตริย์เอ็ดเวิร์ดใครต่อใครเนี่ยนะเราจะเห็นความอลังการถูกไหมความอลังการของกษัตริย์ในยุโรปนี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นนี่คือฟีอาสริตักวีมแต่สิ่งที่มาพร้อมกับตรงนี้มนุษย์ในอาสริตักวีมตักวีมที่บริบูรณ์ที่สมบูรณ์เนี่ยสามารถที่จะแสดงกริยาอ่อนน้อมภาษากายถูกไหมคนจะดูถูกก็มองตั้งแต่อะไรศีรษะจดเท้านี่ภาษากายถูกไหมมีแววตามีสายตามีน้ำเสียงสิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องบ่งบอกอยู่ในที่ว่ามนุษย์จะแสดงออกได้ดังนั้นแล้วเนี่ยมนุษย์จึงบริบูรณ์ที่สุดขณะเดียวกันในด้านความคิดอัลลอฮ์ตะอาลาทรงใส่สร้างแร่ธาตุต่างๆไว้มากมายเห็นไหมว่าบางคนก็มีความรู้ว่าถ้าจะเป็นตัวโลหะนี่ผมก็ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ก็พูดไปเรื่อยๆโลหะที่นำกระแสไฟฟ้าดีที่สุดตั้งแต่อันนี้ไปจนถึงอันนี้ถูกไหมสมมติตั้งแต่ตะกั่วดีบุกอะไรไปจนถึงทองคำประมาณนี้ไม่รู้ว่าทองคำขาวดีหรือเปล่าแต่ว่าประมาณอัลลอฮ์ตะอาลาทรงใส่ไว้แต่ว่ามนุษย์จะต้องไปพบมนุษย์จะไปค้นพบและในความการค้นพบโดยทั้งบังเอิญแล้วก็โดยทั้งบังเอิญและอัลลอฮ์ตะอาลาทรงนำทางไปซุมมะฮาดาและทรงนำทางไปดังนั้นเราจะพบว่าในความบริบูรณ์ดังกล่าวเนี่ยมนุษย์ยังอยู่ระหว่างอะไรครับวัสตุนไบนัลมะลาอิกะติวัลฮัยวานาตมนุษย์จึงอยู่กลางระหว่างมะลาอิกะกับสัตว์ทั้งหลายโดยเหตุนี้อันนี้ก็ไม่ได้หุกกลมนะแต่ว่าคำพูดที่ว่ามนุษย์เป็นสัตว์เศรษฐกิจมนุษย์เป็นสัตว์สังคมต่างจึงไม่ควรใช้ในระบบอิสลามมันไม่ได้เป็นสัตว์นะถูกไหมที่เป็นต้นเราอยู่ระหว่างมะลาอิกะกับสัตว์ทำไมเพราะว่าสรีระของเราแบบสัตว์ไงแบบเดียวกันเลยทานอาหารเข้าไปมันก็จะดูดซึมออกมาย่อยอาหารแล้วดูดซึมออกมาไปสร้างแบบเดียวที่ไปในร่างกายสัตว์แต่วิธีคิดวิธีมองวิธีแสดงออกวิธีเข้าใจแล้วก็วิธีที่จะบรรลุถึงอีมานและศรัทธาเนี่ยเป็นแบบมะลาอิกะห์ดังนั้นมนุษย์จะต้องดำรงดุลยภาพอัยตวาซันไบนะมากาดตินมาลาอิกาติวัลฮัยวานาตมนุษย์จะต้องสร้างดุลยภาพดำรงดุลยภาพดำรงดุลยภาพคือพยายามที่สุดที่จะเทน้ำหนักลงไปในความเป็นมาลาอิกะอันนี้คือหนึ่งในอามานะและหน้าที่ทำนั้นเราต้องเข้าใจว่าทำไมเราต้องละหมาดเสร็จทำไมจะต้องสุบฮานแล้วก็โต๊ะครูจะบอกว่าเอานับ33 33 33เพื่อว่าหากมีละหมาดมีข้อใดบกพร่องก็ไปเติมเต็มแต่ในญาติการตัสบีฮาตเนี่ยนะตัสบีเนี่ยเพราะมะลาอิกะห์เนี่ยอยู่เป็นล้านๆปียังไงก็ตัสบีตลอดซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์มาอัลฮัมดุลิลลาฮ์มาชาอัลลอฮ์ฟีมะลากูติสมาวาติวัลอัรฎิมะลาอิกะห์จะแซ่ซ้อสุรีตลอดแล้วก็เราพอซุบฮานัลลอฮ์นักเรียนเป็นไงสุภานันท์มาหันไปมองนักเรียนในค่ายมองว่าตับสีตั้งยังโอ้มีไก่ด้วยมีไก่ถูกไหมโอ้มีปลากระพงด้วยโอ้ถูกไหมโอ้วันนี้วันซูชิไม่ว่าสุภานันท์แต่ก็ซูชิแต่ว่ามาลายกามาลายกาเนี่ยสุภานันท์โดนไม่เราไม่วอกแวกสิ่งใดอ่ะเพราะมาลายกาไม่ต้องกินไม่ต้องดื่ม
และไม่ต้องมีความต้องการสิ่งใดเอาพอนักเรียนในค่ายหรือดูร้อนสุพรรณเดี๋ยวครูพี่เลี้ยงอยู่ไหนได้เวลาจะไปเบิกโทรศัพท์นะบักอยู่ไหนบังอยู่ไหนล่ะถูกไหมนี่คือมนุษย์ไงแต่มาลาอิกะไม่มีความจำเป็นใดๆเพราะฉะนั้นมาลาอิกะจะสะดุดีตัสบีฮาดยังไงก็ได้ด้วยเหตุนี้เองการที่มนุษย์เนี่ยอ่านกุรอานอย่างดีตัสบีฮ์อย่างดีไม่วอกแวกหรือเช่นว่าเวลาละหมาดละหมาดอย่างดีไงแม้ในฮะดีษบอกว่าถ้าละหมาดไม่ดีอัลลาห์ก็เหมือนกับว่าเป็นพระกิริยพับแล้วก็อัลลาห์ก็โยนคืนโอ้ของแบบนี้เหมือนกับว่าไปตรวจงานแล้วก็ไม่ผ่านนะรับงานทำถนนทำนู่นแล้วก็ไม่ผ่านนี่เป็นต้นดังนั้นแหละมนุษย์จะต้องตั้งสมดุลให้ได้ระหว่างที่จะไม่เทตัวเองลงไปเป็นความเป็นสัตว์สัตว์เช่นอะไรแย่งกันกินไงเห็นไหมนี่เป็นต้นแล้วก็ไม่แบ่งคนอื่นก็มีน้อยที่ในคลิปที่ว่าโอ้โหมาหาอาหารแล้วก็คาบไปให้ญาติพี่น้องอะไรนะ ไม่รู้ใช่หรือไม่ใช่ก็ไม่รู้แหละว่าเอาคำเดินตามคนก็ไม่รู้ว่าดูไปตั้งนานหมดค่าเน็ตไปตั้งเยอะดูสุนัขเนี่ยเดินไปคาบโอ้โหมันกตัญญูมากนะมันนึกถึงญาติพี่น้องถูกไหมไม่รู้อะไรยังไงก็ตามแต่ว่ามนุษย์น่ะจะต้องเป็นแบบนั้นไงก็คือไม่เป็นแบบสัตว์เดรัจฉานดังนั้นแล้วเนี่ยมนุษย์จะดำรงความเป็นมลาอิกะมากได้อย่างไรลาอัลละกุมตัตตะกูลนี่แหละหวังว่าเจ้าจะมีศรัทธาเพราะอดอาหารทำไมอ่ะเพราะว่าซอมายาซูมูกับไปยังรากศัพท์อีกซออิมซออิมุนคนที่ถือศีลอดนั้นคือผู้ที่ทำให้ร่างกายตนเองเหนื่อยล้าเหนื่อยอ่อนคือบางคนก็บอกว่าโอ้ไม่เป็นไรหรอกถือศีลอดไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยอ่ะก็ชะไม่เป็นไรหรอกแต่ต้องยอมรับนะว่ามันยังไม่เหมือนกับปกติไม่ว่าจะสภาพยังไงก็ตามต่อให้เป็นนักกล้ามหรือก็ตามใช่ไหมนักมวยปล้ำนักยกน้ำหนักแต่ถือศีลอดก็จะไม่ใช่เหมือนปกติยิ่งตอนนี้โอ้โหร้อนขนาดนี้ร่างกายต้องการน้ำผมอยู่ที่อินเดียน่ะอินเดียมันใครคงเห็นคลิปตอนนี้ร้อนจนรองเท้าแตะติดถนนเด็กก็ค่อยๆเดินแล้วก็ยกรองเท้าแตะเยอะเดินไปเดินมารองเท้าแตะหลุดก็เท้าก็ก้าวไปวางบนยังมาต่อยก็โอ้ร้อนขึ้นไปอีกเป็นเรื่องจริงนะ53ขนาดนี้ก็แย่แล้วเนี่ยนะ53และเขาร้อนแห้งของเราร้อนชื้นของเราร้อนเหงื่อออกของเขาร้อนเลือดระเหยหมดเพราะฉะนั้นความร้อนอย่างหนักเห็นไหมตอนผมอยู่อินเดียถือบวชเนี่ยเวลาแก้บวชน้ำเหยือกหนึ่งอ่ะคนหนึ่งทานกัน2เหยือกเพราะว่ามันต้องการน้ำร่างกายต้องการน้ำทีนี้คนอินเดียก็เลยอันนี้ก็คือคนมาตั้ง170 80ล้านน่ะนะก็ต้องมีเคร่งแล้วก็ไม่เคร่งอ่ะแต่คนอินเดียก็จะมีวัฒนธรรมก็คือถือบวช3วันแรกจะต้องทักกันอัสลามุอะลัยกุมเป็นยังไงบวชเป็นยังไงมาไม่ต้องถามอะไรต้องถามมันหน้าที่อยู่แล้วแล้วคนอินเดียก็จะชอบพูดและลีลาเยอะอะไรมันหน้าที่อยู่แล้วไม่ต้องถามถูกไหมแต่วันที่4ที่5จะพยายามเดินหนีไม่เจอกันเพราะไม่ได้บวช บวช3วันแรกเดี๋ยวจะมีบาปโกหกเพิ่มไปอีกบาปแสดงการแสดงเพิ่มไปอีกถูกไหมก็วันแต่ว่าวันแรกจะต้องเจอเขาไม่มองก็เดินไปหาอัสสลามุอะลัยกุมเป็นไงบวชหรือเปล่าเขาจะได้ถามว่าบวชหรือเปล่าจะได้บอกกันเพราะบวชจริงไงทีนี้พอเลย3วันไปแล้วไม่ค่อยได้บวชในหอพักโรงเรียนศาสนาก็เราก็อยู่3ชั้นแล้วก็ชั้น1ชั้น2ชั้น3ก็ไม่เห็นชั้นบนหรอกแต่ว่าโรงเรียนศาสนาที่อินเดียน่ะไม่มีตู้เย็นไม่มีเครื่องทั้งโรงเรียนน่ะเด็ก 2,000 คนน่ะมีที่กดตู้น้ำเย็นอันเดียวแล้วต้องเดินไปนู่น
ไปกดน้ำเย็นใช่ไหมเดินไปกลับมาน้ำก็จะอุ่นอยู่แล้วประมาณ53องศาไม่ต้องไปเดินไปกดก็ได้เพราะฉะนั้นในแต่ละห้องก็จะมีคนโทรมันแล้วก็อากาศร้อนแล้วก็ระเหยร้อนแห้งอ่ะมันก็ระเหยเร็วไงน้ำเย็นใช้ได้นี่ก็ปรากฏว่าเพื่อนน่ะเพื่อนคนไทยแหละรุ่นน้องก็บอกว่าเออบังอะไรเหรอผมว่าไอ้ข้างบนมันไม่ได้บวชแน่เลยรู้ได้ยังไงเพราะว่าเสียงคนโทรมันน่ะมันเลื่อนคนโทรตลอดคนโทรใช่ไหมก็ต้องเทคนโทรไงเออเข้าใจสังเกตนะมันจะเทคนโทรตลอดอันนั้นละหมาดมั้งแล้วก็แต่นี่แหละเอาละกลับมาอย่างประเด็นเดียวเพราะฉะนั้นมนุษย์จะต้องดำรงดุลยภาพนี้ให้ได้แล้วการถือสวดนั้นทำให้ร่างกายเหนื่อยอ่อนก่อนเพราะเวลาเหนื่อยอ่อนเนี่ยเวลาที่เราไม่ได้เบิกบานไม่ได้เขาเรียกอะไรนะพอเรามีความสุขอ่ะเราจะลืมอคิรัตถูกไหมพอมีความทุกข์แล้วก็อัลลอฮ์จะละหมาดจะนู่นจะนี่ใช่ไหมแต่พอมีความสุขก็ไม่ก็จะลืมไปด้วยเหตุนี้เองเนี่ยให้ถือศีลอดเพราะว่าพอหนึ่งก็คือเวลาถือศีลอดแล้วไม่อยากจะร้องรำทำเพลงอะไรที่เป็นเรื่องบันเทิงสิ่งที่ทำได้ก็คือค่อยนั่งคิดแล้วก็เวลาที่รอจะกินอาหารเหมือนในมัสยิดนบวีอ่ะคนก็จะนั่งรอใช่ไหมนี่เป็นต้นในอินเดียก็จะนั่งรอกันหมดเราก็จะเริ่มค่อยๆคิดมีการมูฮาซาบัตค่อยๆตรวจสอบสรุปก็คือเราจะต้องสร้างดุลยภาพระหว่าง การเป็นมลาอิกะคนอยู่ตรงกลางระหว่างเป็นมลาอิกะกับเป็นสัตว์ดังนั้นคนที่ฆ่าคนอื่นฆ่าบิดามารดาฆ่าอะไรต่างๆทรยศคดโกงเนี่ยก็มีความไปเป็นสัตว์แล้วต่ำตกต่ำลงไปไม่ได้เป็นหรอกแต่ว่าตกต่ำลงไปในพฤติกรรมอย่างนั้นแต่คนที่ถือบัวทั้งวันแล้วก็ไม่ดูหนังฟังเพลงไม่อะไรก็ซุบฮานัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาเนี่ยสภาวะของเขาจะเป็นสภาวะแบบมะลาอิกะห์หมายว่า ไม่มีกิจกรรมอื่นนอกจากกิจกรรมแบบมลาอิกะห์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์แล้วที่สำคัญก็คือในสภาวะทางสรีระเนี่ยก็เลื่อนตัวเองไปอยู่ในสภาวะของมลาอิกะห์เช่นเดียวกันเพราะมลาอิกะห์ไม่กินและดื่มแน่นอนเราต้องกินต้องดื่มแต่ว่าพอเราไม่กินไม่ดื่มสภาวะก็คือคุณเป็นเหมือนมลาอิกะห์ในชั่วโมงดังกล่าวตั้งแต่ตีสามตีสี่แล้วแต่ประเทศแล้วแต่ภูมิภาคมาจนถึง17:30 18:30 20:30 23:30แล้วแต่ประเทศในชั่วโมงดังกล่าวนั้นคุณกลายเป็นมลาอิกะที่ไม่ต้องการกินและดื่มแต่มลาอิกะนั้นไม่ต้องการกินและดื่มด้วยเนียมัดที่อัลตาลาประทานมาว่าธรรมชาติของเขาไม่ต้องกินและดื่มแต่เราประเสริฐกว่าไงทำไมมลาอิกะไม่ต้องเข้าสวรรค์เขาอยู่นะไม่ได้อยู่สวรรค์นะมันแล้วก็อยู่บนชั้นฟ้าอยู่บนชั้นฟ้าอยู่ใกล้อัลลอฮฺตาลาอยู่ตรงนู้นตรงนี้ใกล้บัลลังก์อะไรต่างๆเข้าออกสวรรค์ต่างๆได้แต่ว่าคนที่ได้รับสุขในสวรรค์เนี่ยคือมนุษย์จะเข้าสวรรค์อันเนื่องมาจากอามัลจะผลกรรมแต่บางในบางฮะดีษบอกว่าไม่ใช่เพราะอามัลอย่างเดียวแต่เพราะเนื้อหมัดของอัลลอฮฺตาลามันคือว่าอย่าตะกบุรไงในฮะดีษในไนยะนั้นคืออย่าตะกบุรว่าอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วเราโอ้โหละหมาดขนาดนี้ถูกไหมโอ้ละหมาดมาตั้งแต่อะไรละหมาดมาตั้งแต่7ขวบแล้วจนป่านนี้ถูกไหมไม่ใช่เพราะอันนั้นนั่นคือนัยยะนั้นแต่นัยยะก็คือแน่นอนเพราะการละหมาดนั่นแหละแต่อย่าให้คิดแบบนั้นอย่าเพราะคิดแบบนั้นปั๊บจะกลายเป็นเราทำเราสะสมเราสร้างเราเก็บไว้ให้ไปคิดอัลลอฮฺตะอาลาโดยเหตุนี้เองการในชั่วโมงที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางเพศไม่มีความต้องการทางเพศแม้จะสามารถทำได้แต่ยับยั้งตนทั้งหมดเนี่ยจึงทำให้มนุษย์เคลื่อนไปสู่ความเป็นมลาอิกะห์ทีนี้ทำไมจะต้องอยู่ในสภาวะเช่นนี้ทำไมเราจะต้องเป็นเหมือนมลาอิกะห์ในช่วงเวลาของการถือศีลอดเพราะว่าสภาวะของ
ของคนที่มีตักวาคนที่เหนื่อยอ่อนคนที่หมดหมายความว่าถูกกั้นจากการหลงเพลิดเพลินในดุนยาคนในสภาวะดังกล่าวคนในคุณสมบัติดังกล่าวกลายเป็นคนที่เหมาะสมที่สุดต่อภารกิจและพันธกิจที่ยิ่งใหญ่นั่นก็คือเป็นคอลีฟะกามากอลลัลลอฮุตะบารอกะวะตะอาลาฟิลกุรอานกะรีมอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมวะอิกอลร็อบบุกะลิลมะลาอิกะติอินนีจาอิลุนฟิลอัรฎิคอลีฟะกอลูอัตัจญะลูฟีฮามัยยุฟซิดูฟีฮาวะยัสฟิกุดดิมาเมื่อจงรำลึกถึงในวันหนึ่งวันหนึ่งในอดีตตั้งแต่ยังไม่มีมนุษย์มีอาดัมแต่ยังนอนอยู่ไม่มีชีวิตยังไม่มีมนุษย์เมื่ออัลเลาะห์ตะอาลาทรงตัดแก่ปวงมะลาอิกะห์ซึ่งรวมยินอยู่ด้วยอินนีจาอิลุนฟิลอัรฎิคอลีฟะพึงท่านตระหนักเถิดนับจากบัดนี้เป็นต้นไปข้าจะแต่งตั้งคอลีฟะห์ของข้าไว้บนหน้าแผ่นดินเวลาเห็นสารคดีวิทยาศาสตร์เห็นไหมดาราศาสตร์เนี่ยจักรวาลอันกว้างใหญ่มหาศาลกาแล็กซี่มหาศาลเรานับไม่ถ้วนดวงดาวจนนับไม่ถ้วนที่จะซูมเข้ามาให้เห็นความอลังการความยิ่งใหญ่แต่ว่าอินนีจาอิลุนฟิลอัรฎิคอลีฟะดูสิบนโลกเล็กๆใบนั้นน่ะที่ประหนึ่งผงธุลีเนี่ยในสายตาของมะลาอิกะห์บนแผ่นดินนั้นข้าได้ตั้งผู้แทนของข้าไว้บนแล้วเราทราบว่ายัลยาลาลูฮูวะตะอาลาความยิ่งใหญ่ความไพโรจน์ความสูงส่งของอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยประมาณไหนความยิ่งใหญ่ความมหิทธานุภาพอัลเลาะห์ตะอาลาขนาดไหนแต่ว่าผู้แทนของพระองค์กลับกลายเป็นมัคคโลกที่อ่อนแอผู้แทนของพระองค์กลับกลายเป็นอะไรที่โดนฝนก็เป็นหวัดโดนแดดก็เป็นลมถูกไหมแต่นี่แหละไปเป็นคอลีฟะห์บนหน้าแผ่นดินดังนั้นคอลีฟะห์ผู้แทนอัลตะลาดูซิว่าอัสมาอุลฮุสนาเนี่ย99พระนามทรงเป็นอะไรบ้างอัลอาดลอัลตะลาเป็นอาเดลเนี่ยทรงเป็นความเป็นธรรมนี่ก็แย่แล้วถูกมั้ยแย่แล้วทรงเป็นอัรเราะห์มานอัรเราะฮีมนี่ก็เหนื่อยเหมือนกันแหละเห็นมั้ยทรงเป็น อัรเราะซากผู้ประทานริสกีอันนี้ก็ถูกไหมอินนีกอซิมุนวัลลอฮุยุอตีอันกุรอานแท้จริงข้าเป็นเพียงผู้แจกจ่ายที่ภาษาคริสต์เขาเรียกว่าให้เราแบ่งปันน่ะเห็นไหมคำว่าแบ่งปันในภาษาไทยเนี่ยคนคริสต์ใช้ให้แบ่งปันอินนีกอซิมุนแท้จริงข้าเป็นเพียงผู้กอสมายุกอซิมุผู้ตัดชิ้นแจกจ่ายวัลลอฮุยุอตีแต่คนที่ให้ของนี่มาตัดแจกอะอัลลอฮ์ตะอาลาดังนั้นแล้วมนุษย์จะทำหน้าที่ดังกล่าวอย่างไรเราจึงได้เห็นว่าในดุนยานี้โอ้โหเราเอื้อมระอากับมนุษย์ขนาดไหนถูกไหมไม่พยักหน้าแสดงไม่ค่อยเจอหรือเอื้อมระอาใช่ไหมโอเคนั่นเราเอื้อมระอากับมนุษย์ขนาดไหนเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ตะอาลานี่จึงต้องการว่าและมนุษย์ขนาดอย่างนี้จะเป็นคอลิฟะห์ของอัลลอฮ์ตะอาลายังไงเขาจึงต้องขัดเกลาตนและเขาจะขัดเกลาตนได้เขาจึงต้องอดอาหารเพราะนี่นะว่าการกินอาหารเนี่ยในบรรดาศาสนาทั้งหมดในโลกนี้แทบจะไม่มีศาสนาไหนเลยที่รังเกียจการกินอาหารหรือมองว่าการกินอาหารนั้นเป็นการกระทำสิ่งไม่ดีสิ่งมักกะโรเอาภาษาไทยเอาภาษามุสลิมดีกว่าถึงกับบางศาสนานั้นการนำเอาอาหารไปมอบให้แก่นักบวชให้แก่ฤาษีอะไรเนี่ยนะสัมมณชีพราหมณ์เนี่ยถือเป็นอามัลที่มุสตะฮับเป็นภาวะเป็นการทำบริการเป็นการรับใช้ที่มีเกียรติมากเกียรติของผู้ให้และเกียรติของผู้รับถึงขนาดที่เรียกว่าอาหารจะให้ธรรมดาไม่ได้
ต้องมีพิธีรีตองมี procedure มี process ในการนำเอาอาหารนั้นไปมอบให้นักบวชเห็นไหมมีกระบวนการมากมายหลากหลายนั่นแสดงให้เห็นว่าศาสนาที่ดูถูกเรื่องทางดุนยาเนี่ยนะดูถูกเรื่องกินเรื่องดื่มเรื่องแต่งงานเรื่องนู่นเรื่องนี้เนี่ยกับไม่ดูถูกเรื่องกินนั่นหมายความว่าเรื่องกินไม่ใช่เรื่องน่าตำหนิดังนั้นแม้อาหารการกินอาหารไม่ใช่เรื่องน่าตำหนิในศาสนาทั้งปวงซึ่งศาสนาเป็นตัววัดศีลธรรมเป็นตัววัดทำดีที่ว่าศาสนาสอนให้คนทำดีไม่มีศาสนาเลยที่ว่าต้องทุกคนต้องทำดีว่าการกินเนี่ยไม่ดีไม่มีการกินเป็นเรื่องดียกเว้นว่ากินมูมามละโมบอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ปรากฏว่าในการกินอาหารซึ่งไม่น่าจะถูกตำหนิว่าไม่ดีเนี่ยอิสลามกลับถือว่ามันไม่ดีถ้ากินในเดือนบวชนี่เห็นไหมอาหารการกินเป็นเรื่องฮาลาลแต่ว่าเมื่อถึงกุติบะอะไรกุมุสยามก็มากุติบะอะลัลลซีนมินกับลิกุมเอาชะฮ์รุรอมฎอนอัลลซีอุนซิลฟีฮิลกุรอานเดือนรอมฎอนซึ่งถูกประทานอัลกุรอานลงมาและในเดือนอัลกุรอานนี่แหละจึงให้เจ้าถือศีลอดเพราะฉะนั้นเมื่อถึงเดือนรอมฎอนยังไม่นับจันทร์พฤหัสอะไรนะอันนั้นเป็นอาสาสมัครของผู้ที่ต้องการขัดเกลาตนให้แวววาวขึ้นให้สะอาดมากขึ้นเพิ่มจำนวนข้อศีลตัวเองเพิ่มมากขึ้นเมื่อถึงเดือนรอมฎอนเนี่ยการกินอาหารหลังจากตะวันขึ้นตะวันขึ้นก็ไม่ใช่แบบที่เด็กเขียนรูปบางแสนนะบางแสนตะวันโผล่ไม่ใช่งั้นนะตั้งแต่ตะวันขึ้นถึงตะวันตกดินการกินในเวลานั้นน่ารังเกียจทันทีถูกตำหนิทันทีเป็นบาปทันทีเป็นความผิดทันทีสำหรับคนปกติเพราะฉะนั้นเห็นว่าทำไมอ่ะทำไมการกินซึ่งไม่มีศาสนาใดรังเกียจเลยไม่มีศาสนาใดตำหนิเลยเนี่ยแต่อิสลามถือว่าในช่วงเดือนบวชนั้นการกินนั้นถูกตำหนิก็เพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่มนุษย์จะต้องนำตัวเองเข้าสู่สภาวะของการเป็นมลาอิกะปฏิเสธการกินการดื่มไม่มีความต้องการการกินการดื่มคือก็คงมีนะแต่มีแต่กินไม่ได้ไปสัมมนาบริษัทเห็นไหม10:30โอ้โหแจกกาแฟสตาร์บัคโอ้หอมเหลือเกินแจกขนมก็มีตาฮาลาลด้วยนะโอ้โหดันมีขนมมีตาฮาลาลอีกต่างหากแล้วก็ไปสัมมนาน่ะคน200คนมีมุสลิมอาจจะกระจายอยู่7คน14คนแล้วไม่รู้จักกันแล้วคนก็ไม่รู้ว่าเราเป็นมุสลิมถูกไหมจะเนียนก็ได้หวังพอฟังทำเหมือนไม่สนใจไงเวลาอะไรกล้องเลยดูก็แต่ว่าสนใจแต่พอวิทยากรพูดเพลินๆผมเคยเห็นนะอาจจะลืมถือว่าอัลลอฮ์ทรงเมตตาวิทยากรก็บรรยายดีมากนี่ก็แกะไปเรื่อยๆผมก็ดูถ้าเป็นมุสลิมเพื่อนเราอะแกะอยู่เลยแกะไม่จบสักทีแกะมีติดสเตปเลอร์ติดแม็กไว้3ตัวแกะจะหมดแล้วนะผมบอกเดี๋ยวแกะจะหมดแล้วนี่มันเดินบวชโอ้บวชโอ้บวชไม่น่านั่งใกล้กันเลยใช่ไหมโอเคเพราะฉะนั้นเราต้องหักห้ามตัวเองไงและขณะเดียวกันจะบอกว่าอิสลามบังคับอะไรเนี่ยมันต้องไม่บังคับหรอกคือหมายความว่าไม่มีใครไม่มีบังคับตัวเองไม่มีใครบังคับเวลานี้เป็นยังไงตะกอนอยู่บ้านกันแบบนี้ก็กินลำบากหน่อยถูกไหมในหอพักมหาวิทยาลัยเนี่ยนี่อาลีกาเนี่ยไม่ใช่โรงเรียนศาสนาแล้วนี่อาลีกานี่มีมหาวิทยาลัยมุสลิมอะแต่ก็มีศาสนาอื่นเรียนด้วยแล้วก็มีมุสลิมทุกแบบมุสลิมแบบเอทิสมุสลิมแบบคอมมิวนิสต์อะไรมีหมดนะนะมีทุกแบบมุสลิมก็ปรากฏว่าอยู่ในหอพักพอกลางวันก็เป็นยังไงถ้าคนไทยก็ฉีกบะหมี่ต้มโอ้โหบะหมี่นี่ก็มีกลิ่นแม้เขาจะทำกลิ่นฟุ้งไปหมดเลยแต่อินเดียยิ่งกว่านั้นอีก
คนมีสตังเขาจะทอดไข่เจียวไข่ดาวเขาทอดกับน้ำมันเนยกีอ่ะที่เราทำเลยโอ้กีเวลามาเคี่ยวกับน้ำมันโอ้โหมันฟุ้งไปสามห้องแปดห้องแล้วเวลามีใครมาก็สลามอะลัยกุมโอ้กำลังทอดไข่ดาวอยู่พอดีเลยใช่ไหมโอ้เอาเตาไข่ดาวไปใส่ไว้ในเตียงนึงแล้วเวลาคนเข้ามาโอ้โหน้ำมันเนยฟุ้งเลยนะตั้งแต่สโฮโอ้โหยี่ห้ออะไรเนี่ยยี่ห้ออะไรตั้งแต่สโฮสโฮถึง11โมงครึ่งเนี่ยมันยี่ห้อนี้มันต้องนำเข้ามาขายพ่อครัวข้าวหมกเรานะเอ้สโฮโอ้โหอันนี้มันเดี๋ยวนี้พัฒนาเยอะแล้วการทำแล้วแต่นะแต่ว่าตอนนี้ยิ่งกว่าอยู่บ้านอีกอยู่บ้านที่ชั้นสองชั้นอย่างเนี้ยย้อยเพื่อนบ้านมองเห็นได้ไงเห็นไหมจะติดเตาแก๊สอะไรทีก็ต้องปิดหน้าต่างก่อนหน้าต่างโบราณนะหน้าต่างที่แบบเนี้ยปิดตอนนี้อยู่คอนโดอ่ะชั้น14ชั้น7ชั้น20ชั้นอะไรก็แล้วแต่ชั้น5ชั้น8แล้วเวลาคนมาเยี่ยมก็อยู่ล็อบบี้ก็ลงมาได้โอ้โหเพิ่งจะกินบะหมี่อะไรเกาหลีอะซัมยังอะไรอะไม่รู้กันบะหมี่เพิ่งจะกินบะหมี่เกาหลีใช่ไหมโอ้โหจะลงมายังไงเดี๋ยวแปรงฟันก็แล้วอะไรก็แล้วเวลาลงมากดลิฟต์ลงมาเป็นยังไงพอเราเจอคนต้องโสมหน่อยสามเลยกุมเป็นยังมาลำบากไหมรถติดไหมแบบโหถือมันอย่างหนักนะแบบถือบวมมาสัก20วันแบบนั้นนะอันนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นแต่ปรากฏว่ามีมุสลิมที่ไม่ยอมละเมิดถูกมั้ยแม้จะอยู่บนคอนโดแม้จะอยู่ในที่ที่สามารถที่จะต้มอะไรกินก็ได้อยู่นี่โอ้โหอาหารใส่ไมโครเวฟถูกป่ะมีอะไรสารพัดแต่มีผู้ที่บรรลุถึงละอัลละกุมตัตตะกูลเพราะว่าเราจะต้องทำหน้าที่เป็นคอลิฟะและคอลิฟะเป็นเรื่องยากลำบากอย่างยิ่งนะค่อยๆดูต่อไปประเด็นต่อไปก็คือด้วยเหตุนี้เอง กุติบะอะลัยกุมุสซิยามุกะมากุติบะอะลัลลาซีนมินกับลิกุมกุติบะอะลัยกุมแท้จริงการถือศีลอดนี้ได้ลงมาเป็นธรรมบัญญัติลิขิตไว้แก่เจ้าทั้งหลายบัญญัติไว้แก่เจ้าทั้งหลายพอตรงนี้ปั๊บมุสลิมต้องตั้งคำถามทันทีอ้าวมีแต่เราคนเดียวเหรอโอ้โหเราก็สารพัดจะทำอามันอิบาดะห์อัลลอฮ์จะทรงตรัสต่อว่ากะมากุติบะอะลัลลาซีนมินกับบะลิกุมดังเช่นที่เราได้ลงเป็นธรรมบัญญัติแก่ปวงชนที่มีศาสนาที่ประพฤติธรรมที่ปฏิบัติธรรมก่อนหน้าเจ้าทั้งหลายมาแล้วเพราะฉะนั้นอิสลามเป็นศาสนาสุดท้ายก็มีศาสนาซิกเกิดมาเมื่อ600ปีแต่ว่าจริงๆแล้วศาสนาซิกก็เป็นหนึ่งในกิ่งอยู่ในปรัชญาฮินดูพราหมณ์ประมาณนั้นว่าอิสลามเป็นศาสนาสุดท้ายนั้นกามากุติบะอะลัลลาซีนมินกับลิกุมดังเช่นที่ธรรมบัญญัติเรื่องการอดอาหารนี้ได้ถูกบันทึกแก่ปวงชนคนที่มีศาสนาก่อนเจ้าทั้งหลายหมดแล้วไปดูตัฟซีรได้ดูว่าแล้วก็มีคนอื่นถือบวชเหรอมีใครถือบวชทุกวันนี้เราจะเห็นว่ามีแต่เราถือบวชประมาณนั้นนะการถือศีลอดอัสซามุอินดัลยะฮูดการถือศีลอดในหมู่ชาวยิวอัมมัลยะฮูดฟะกอดกานะซอมยูอะตะบะรูรอมซันลิลฮัดดาตวัลฮุซนอินดะฮุมฟิลอะห์นบาบูลีการถือศีลอดไม่ได้ลงมาเป็นกิจจะลักษณะแบบที่ลงมาในอิสลามที่เรียกว่าบัดนี้กุติบะอะลัยกุมซิยามุกะมากุติบะอะลัลลซีนมินกับลิกุมเอาก็มากรลอหุชาฮรุรอมฎอนอัลลอฮิอุนซิลฟีฮินกุรอานตอนนี้ถึงเดือนรอมฎอนแล้วที่ประทานกุรอานลงมาดังนั้นผู้ใด
จอเดือนรอมฎอนมีชีวิตอยู่มีลมหายใจอยู่ถึงเดือนรอมฎอนฟัลยาซุมฮุจงถือศีลอดปรากฏว่าชาวยิวเนี่ยคือกระบวนการอดอาหารเนี่ยมีเป็นฟารดูมีเป็นแบบฉบับที่นบีต่างๆแสดงไว้แต่ไม่ได้กำหนดเป็นอีเวนต์คือเดือนนี้ไม่ได้มีเดือนที่ลำบุชัดเจนนี่คือความแตกต่างและนี่คือความยิ่งใหญ่คือฮุกกลมการถือศีลอดมีแต่มีเมื่อไหร่อย่างเช่นชาวยิวนี่มีเมื่อไหร่การถือศีลอดนั้นมีถือเป็นหนึ่งในข้อปฏิบัติทางศาสนาในเวลาที่เผชิญความทุกข์ยากและความยากลำบากเมื่อใดก็ตามที่บุคคลหรือหมู่เกมหรือลูกยะมาอัตหรือยะมาอัตใดยะมาอัตหนึ่งกลุ่มสังคมใดมุสลิมเช่นแบบนี้ถ้าเป็นแบบถ้าเราไม่มีการถือศีลอดเลยพี่น้องมุสลิมโรฮิงญาก็จะถือศีลอดเพราะเผชิญความทุกข์ยากลำบากมุสลิมที่ต้องลี้ภัยจากซีเรียไปในยุโรปถือศีลอดนี่ภาวะเช่นนี้แต่ไม่มีเดือนแน่นอนถูกไหมเอาอยู่สบายๆซีเรียเคยสบายๆเป็นพ่อค้าเป็นข่าบดีเป็นเจ้าของตลาดมั่งคั่งร่ำรวยสุขสบายเป็นหมอเป็นนายแพทย์เป็นอาจารย์อยู่ๆบ้านแตกสาแหลกขาดไปยุโรปไม่มีงานทำต้องไปยืนเข้าคิวรอแจกอาหารอันนี้แหละในสภาวะเช่นนี้ถ้าเป็นแบบยิวสมัยก่อนนั้นในอุมมัตของยะฮูดบวชถือศีลอดไม่ใช่ว่าต้องพอถึงเดือนนี้บวชไม่มีนี่คือสิ่งที่เราควรชูโกรธอย่างมากสิ่งที่เราควรขอบคุณอัลเลาะห์ตะอาลาซึ่งไม่มีใครมาก่อนเช่นเดียวกับเรื่องนี้ก็คือฮุกมเรื่องราวของการประทานซูเราะห์อัลฟาติฮะว่ามาดแมนหะดีษบอกว่าถ้ามาดแมนว่าซูเราะห์อัลฟาติฮะนี้ประทานลงมาในอะห์ลุลกิตาบในยะฮูดวันนะซอรอพวกเขาจะถือเป็นวันอีดที่ยิ่งใหญ่เฉลิมฉลองกันยิ่งกว่าคริสต์มาสอีกยิ่งกว่านี้อีกเพราะว่าอัลฮัมดุลิลละห์ฟาติฮานี้มี7อายะห์ของเขาได้ประทานอัลฮัมดุลิลละห์เนี่ยไม่ถึง1อายะห์ไม่เต็มอายะห์อย่าว่าแต่7อายะห์เลยอย่าว่าแต่2อายะห์อย่าว่าแต่3อายะห์1อายะห์ก็ไม่เต็มก็คือเขาได้รับการประทานลงมาว่าอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์ฮาเลลูยายิวพูดอิลายะห์คือพระเจ้าของฉันเหมือนกับในพระคริสต์ธรรมภาษาไทยกล่าวว่าเมื่อคนที่ชาวยิวและนาซอรอคิดว่าเป็นพระเยซูถูกตึงกางเขนพระองค์ทรงตรัสว่าอิลียาอิลียาลามาซบักตานีภาษาอาหรับภาษายิวภาษาอาหรับเหมือนกันอิลียาอิลียาอิลาฮียาอิลาฮียาอิลาฮีพระเจ้าของฉันลามาก็คือลิมาซาซบักตานีซบักก็ยาซบักกูเรียกว่าอัสซาบิกูนแข่งขันกันไปก่อนลามาสบักธนีเหตุใดพระองค์จึงทิ้งข้าพระองค์ไปก่อนอิลียาอิลียาลามาสบักธนีนี่ภาษาอาหรับเห็นไหมเพราะฉะนั้น ในบรรดาคนทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อไม่มีฮุกกลมถือศีลอดเป็นเฉพาะเป็นเดือนหรือเป็นกลับมาอย่างเรื่องอัลฮัมดุลิลละห์เมื่อกี้นี้เพราะฉะนั้นเขาจะพูดว่าอัลฮัมดุลิลละห์เนี่ยฮาเลลูยาเนี่ยคืออัลฮัมดุลิลละห์เพราะฉะนั้นฟิลิปปินส์ก็ฮาเลลูยาแล้วก็แต่งเป็นเพลงภาษากาตาล็อกร้องต่อดีดกีตาร์แล้วก็เป็นเพลงก็ร้องฮาเลลูยาไปเปอร์โตริโกก็ฮาเลลูยาแล้วก็ภาษาเปอร์โตริโกบราซิลจะเป็นโปรตุเกสอันนี้จะเป็นสเปนเพราะฉะนั้นคนทั่วโลกฮาเลลูยาแล้วก็ภาษาสวีเดนภาษาเกาหลีอะไรก็ว่าไปดูสิเช่นเดียวกันกับเรื่องฟาติฮะไม่มีแล้วก็ของเรามีสังสมบูรณ์แบบเช่นเดียวกันเพราะนั้นการถือศีลอดแล้วก็สมัยตั้งแต่เริ่มเมื่อไรนบีของเขาบอกให้ถือศีลอดเมื่อตอนถูกจับไปเป็นเชลยเป็นทาสที่บาบิโลนวันหลังค่อยเล่าบาบิโลนและสำหรับชาวคริสต์ก็มีแต่ชาวคริสต์นั้นยิ่งไม่ชัดเจนใหญ่เลยยิ่งไม่ชัดเจนใหญ่จนกระทั่ง
ลายเป็นว่ามีช่วงเวลาถือศีลอดเช่นวันฉลองเท่าคิดเท่าศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างก็จะถือศีลอดวัน2วันคือมีกระจายเป็นประปรายในอีเวนต์ต่างๆและตอนนี้แตกเป็นนิกายต่างๆแต่ละนิกายก็จะฟัตวาว่าให้ไปบวชกันเมื่อไหร่นี่เป็นต้นส่วนในฮินดูนี่ก็คือการถือศีลอดก็มีในศาสนาพระเวทศาสนาพราหมณ์ก็คือการถือศีลอดก็คือตักลีลต่ออามคือความพยายามในการกินอาหารให้น้อยที่สุดหมายความว่าถ้าเป็นอินเดียเคยกินโรตีวันละ2แผ่นข้าว1จานพร้อมกันก็หมายว่าถ้ากินโรตีไปได้1ใน4ของแผ่นฉีกแผ่นเป็น4ส่วนกินไปได้1ใน4ของแผ่นจาก2แผ่นนะกินแค่แผ่นเดียวแผ่นเดียวก็ฉีก1ใน4กินแล้วก็ข้าวจานหนึ่งตักไปแค่3ช้อน5ช้อนแล้วที่เหลือไปกินต่อนี่คือเสียบวชก็คือความสำเร็จในการควบคุมตนเองจากการกินและดื่มเหมือนเราอ่ะเราก็คือหลังจากอิ่มซักไม่กินแล้วใช่ไหมแต่เขาก็คือกินอยู่แต่ว่ากินให้น้อยที่สุดถ้ากินน้อยที่สุดได้ไปชนะตัวเองชนะนับสู่ตัวเองนี่เป็นต้นสั้นๆแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงพบว่าที่เป็นเช่นนี้เพื่อที่ว่าสรุปก็คือกามากุติบาอัลลัลลีนามินกับบริกุมทุกอุมมัตทุกประชาชาติมีการบวชหมดสรุปนะมาดูสิด้วยเหตุนี้จึงพบว่าในประเทศไทยสังคมเพื่อนบ้านของเรามีนักบวชเขาบวชยังไงในสมัยก่อนกรุงศรีอยุธยาตั้งแต่นี้กรุงศรีอยุธยาย้อนหลังขึ้นไปจนถึงนู้นในอินเดียน่ะกินซาโฮมื้อเดียวทั้งซาโฮทั้งอิฟตาร์อันเดียวต่อวันไม่มีอิฟตาร์ไปวันรุ่งขึ้นเลยไปซาโฮวันรุ่งขึ้นมีวันเดียวอันนี้นะแต่พอในสมัยกรุงศรีอยุธยาไม่รู้ในช่วงพม่าล้อมหรือเปล่าก็มีฟัตวาของอุลามารุ่นใหม่บอกให้กินตอนเพลก่อนเพลเพราะกินตอนเพลเนี่ยตอนนี้มีกลุ่มพุทธวจนะไปดูมันมีตับสติกเกอร์ติดตามรถอ่ะพุทธวจนะก็คืออะไรคือฮะดีสของบุตรใช่พุทธวจนะศาสนาที่เป็นชื่อเดิมนะชื่อเดิมศาสนาคือพุทธวจนะคือปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมปฏิบัติอิบาดัตตามวจนะของโกตัมบุตรเป็นต้นแค่นี้มีแค่นี้เองเพราะฉะนั้นก็มาเพิ่มเป็นกินตอนว่าเอาละซาโฮหมายความว่ากินซาโฮไงแต่เมื่อเวลาซาโฮไม่หมดนะก็จะบอกงั้นก็เอาลองท้องอีกทีนึงก่อนเพลก่อนเที่ยงครึ่งไปแล้วก่อนเที่ยง50นี่เป็นต้นอันนี้มาเพิ่มในตอนหลังอันนึงนะซออันนี้กลุ่มนี้มีแล้วมีกลุ่มนี้ก็มีบวชกามากุติบาอัลลัลลีนามินกับบริกุมคนใดก็ตามที่มาก่อนหน้าเจ้ามีบวชหมดนะบวชแล้วแต่การบวชของเขาก็คือหลังเพลปัจจุบันนี้ก็คือหลังอิมซากไปแล้วไม่กินอะไรเลยไม่เคี้ยวแต่ฮุกกลมก็คือดื่มได้ดื่มได้ไม่รู้ว่าเอาบะหมี่มาม่าไปปั่นได้ไหมแล้วก็เอาหลอดดูดอันนี้ก็วิธีการหาทางออกเอาละเรื่องของเขานะเรื่องของเราก็เยอะอยู่แล้วเรื่องของเขาอันนี้เป็นตอนเพราะฉะนั้นเขามีบวชตกลงก็คือเขาต้องบวชทีนี้คำว่าพระสัมมณะชีพรามะสัมมณะเวลาเราพูดว่าสอมายาซูมุฉันบวชแล้วซุมตุนะคุณบวชแล้วซุมตะคุณผู้หญิงบวชแล้วซุมติแล้วเราบวชแล้วว่าซุมมณะสัมมณะพระสัมมณะแปลว่าอะไรพระสัมมณะนี่แปลว่าอะไรผู้ที่มีทำให้ร่างกายอ่อนแรงด้วยการบวชด้วยการอดอาหารแปลกมากในศาสนานี่มีภาษาที่ตรงกับเราเยอะเลยถ้าไปที่วัดเนี่ยศาลายานาซ่าน่ะห่างมั่งเดี๋ยวเดือดร้อนศาลายานาซ่าน่ะเขาเขียนไปเลยจะทำยานาซ่าคนเนี้ยนะเกิดเมื่อไหร่ชาตะตายเมื่อไหร่มาตะล้านกุรานคืออะไรมังกานะยาบูดูมุฮัมมัดันฟะอินนะมุฮัมมัดันกอดมาตفمن كان يعبد الله فإنه حي لا يموت كما قال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله
ุตบารอตาลาอันหูคนก็ร่างร้องไห้นบีวาฟาดแล้วเซนาอุมะบอกว่าใครบอกว่านบีตายฉันจะฟันคอขาดท่านอุมะก็บอกเดี๋ยวเขาคิดก่อนไม่มันได้เซนาอุมะจึงไปประกาศไงมังกานายะบุดุมุฮัมมัดันใครบูชามุฮัมมัดฟินหูกอดมาตะเห็นไหมตรงกันมั้ยแล้วมีคำอื่นอีกซูเราะห์อันนิซาผู้หญิงสุนิสาผู้หญิงดีนิสาชนนิสารัตนะอันนี้จะเจอเหมือนใครเข้าชื่อตรงศาสนาอื่นอะไรอีกศาสนาแบบของทางจีนก็บวชแต่บวชของเขาคืออันนี้ไม่ใช่อิมซากไม่ใช่ว่าหมดเวลากินเมื่อไหร่ก็ได้แต่ไม่กินเนื้อเว้นไงถูกไหมไม่กินเนื้อเอาพราหมณ์ก็บวชอยู่ตลอดก็คือไม่กินเนื้อแต่นมกินได้อาจจะจีนนมกินไม่ได้อันนี้ก็เป็นข้อแตกต่างเขาตกลงก็คือทำไมวะกะซาลิกะยะอัลนากุมอุมมะตาวัสตอด้วยเหตุนี้ด้วยประการของการมีศาสนามีฮุกมมีอะห์กามมีชะรีอะห์ต่อไปนี้จึงทำให้เจ้าทั้งหลายเป็นประชาชาติสายกลางสายกลางยังไงอ่ะถ้าเราไม่กินเนื้อเลยเราเทไปข้างหนึ่งอ่ะเราไม่กลางถูกไหมถ้าเราบอกว่าห้ามกินผักกินแต่เนื้อเราเทไปข้างหนึ่งนี่เป็นต้นพอศาสนาหนึ่งบอกว่าห้ามเคี้ยวเราก็ดื่มอย่างเดียวเลยไงโอ้โหของเหลวเข้าร่างกายเต็มไปหมดแล้วก็ไม่ได้แต่งงานแต่ว่าในบาแลน่ะเอาบาแลแล้วกันนะในบาแลน่ะมีแบรนด์ซุปไก่น่ะตั้ง5กระเช้าหันไปหันมาเคี้ยวไม่ได้ก็บิสมิลลาห์แบรนด์ซุปไก่แล้วก็ไม่ได้แต่งงานกินแบรนด์ซุปไก่ตั้ง9ขวดถูกมั้ยมันก็วุ่นไปหมดสิถูกมั้ยก็มันเกินไปไงถ้าเป็นน้ำกินเคี้ยวไม่ได้กินน้ำส้มกินน้ำส้มเยอะไปอีกกินน้ำหวานเฮนส์บูบอยเยอะไปมันไม่มีดุลยภาพเนี่ยเพราะฉะนั้นวะกะซาลิกะยะอัลนากุมอุมมะตาวัสตอด้วยเหตุนี้แหละด้วยฮุกมนี้ด้วยชะรีอะห์นี้ทำให้เจ้าเป็นประชาชาติสายกลางนี่สายกลางจริงๆกลางยังไงอะวันนึงกิน2เวลาไงกินเช้ากินเย็นแต่จากเดิมอะไปซื้อโจ๊กอะ7โมงเข้าคิวมั่งทะเลาะกับแม่ค้ามั่งอะไรก็ว่าไปมันไปทะเลาะแม่ค้าตอนนี้ไปกินอาหารเช้าอะไรที่สามกว่าก็เหมือนกันแต่ว่ากินเร็วไปหน่อยถูกไหมแล้วก็ตอนเย็นก็กินแต่เคยกิน5โมงเย็นนู่นไปกินหลังตะวันตกดินก็เลื่อมไปอีกชั่วโมงกว่าก็กินสองมื้อกลางคืนก็กินใช่ไหมละหมาดเสร็จก็มาอีกแล้วมีข้าวต้มเห็นไหมมีเกาเหลามีนู่นมีนี่หลังละหมาดเสร็จก็มีก็เป็นชีวิตปกติไงก็ตกลงกินเท่าเดิมเพียงแต่ว่าตรงกลางวันน่ะกึ่งของวันอ่ะถ้าวัน24ชั่วโมงเป็นกลมๆเหรียญบาทผ่าครึ่งด้านขวาก็คือซะโฮครึ่งด้านซ้ายก็คืออิฟตาร์ตะวันตกดินก็ครึ่งนึงนี่ไงเป็นกลางวันโอเคอ่ะไปสู่เรื่องอื่นเพราะฉะนั้นก็สรุปแล้วว่ากามากุติบาอัลลอฮีนามินกับบริกุมลานและกุมตัจกูลเพราะทุกๆคนที่เขาบวชเพราะอะไรที่เขาไม่กินเนื้อไม่กินผักเพราะอะไรเพราะเขาบริสุทธิ์ไงอยากจะทำจิตใจบริสุทธิ์นี่คือตักวาถูกไหมการที่เขาไม่กินข้าวอีกหลังเพนเขาก็ต้องการมีตักวาไม่ต้องการที่จะละโมบไม่ต้องการที่จะ อะไรมักใหญ่ไฟสูงไม่ต้องการที่จะยึดติดไม่ต้องการนู่นไม่ต้องการนี่ตามในย่าของเขาอะนะก็คือตักวาของเขาแต่ว่าตักวาของเรามีรายละเอียดไงเรามีเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เองเอาละสรุปแล้วว่าก็เหลือเวลาอีกนิดนึงก็จะสรุปให้นิดว่า เราจึงได้เห็นว่าคุณค่าของการถือศีลอดประมาณนี้ก่อนจะไปเข้าใจต่อได้แล้วว่ามันเยอะเห็นไหมไปดูได้เลยแล้วของเขาอะเอาถ้าจะถือศีลอดแบบจีนนี่ก็โอ้โหพอเข้าช่วงเวลาก็จะอะไรนะจุดประทัดอะไรก็กระทึกคึกโครมใช่ไหมเต้นอูดเต้นสิงโตอะไรต่ออะไรประมาณ
กับของเราเป็นยังไงของเราเข้าบวชเราก็ประเทศไทยก็มีวิถีของเราอาหรับก็จะยิงปืนใหญ่นะพอเห็นเดินยิงปืนใหญ่แต่ว่าตะวันตกดินแก้บวชก็ยิงปืนใหญ่บางประเทศอะไรอย่างเป็นต้นก็แล้วแต่โอเคแต่นี้มาดูนะในนัยยะของการมาดูตามแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮัจญูฮูศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟิสซิยามแบบฉบับของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการบวชสรุปแล้วว่าบวชดีบวชเนี่ยใครๆเขาก็บวชมาก่อนหน้าเราแต่ของเราเด็ดโดดเด่นของเราเด่นชัดของเราเป็นดุลยภาพเป็นสายกลางของเราเหมาะสมที่สุดเพราะไม่มีสิ่งใดเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าของเหลวของเค็มของเปรี้ยวของหวานหยุดทั้งหมดเห็นไหมแล้วก็ค่อยมาหลังจากแก้บวชด้วยอินทผลัมด้วยอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นท่านเป็นยังไงกานาฟูริดออัสซอมุฟิสซานติสานียามินันฮิจเราะห์ฮุกกลมการลงฟัรดูการบวชนี้ลงมาในปีที่2ของการฮิจเราะห์ก็อยู่มักกะฮ์13ปีแล้วก็อพยพมามะดีนะห์อพยพมะดีนะห์ปีหนึ่งผ่านไปยังไม่บวชปีที่2นี่แหละฮุกกลมบวชลงมาวะตูฟิยารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะกอซอมะติสอะรอมฎอนาตนบีวะฟาตจากเราไปโดยได้บวชทั้งสิ้น9หนด้วยกัน9รอมฎอนเห็นนะเป็นวะกานะมินฮัจญิฟีชะฮ์ริรอมฎอนอันอิกษาดมินอันวาอิลอิบาดาตพอเข้าเดือนรอมฎอนแล้วท่านนบีก็จะทำอิบาดะห์อย่างมากนึกอะไรได้ทำนะทำให้มากที่สุดละหมาดให้มากที่สุดฟะกานะญิบรีลูอะลัยฮิสสลามยูดาริซูฮูอัลกุรอานะฟีรอมฎอนท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามจะมาทวนกุรอานกับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเดือนรอมฎอนในแต่ละในปีนึงเนี่ยในแต่ละเดือนเนี่ยเดือนนู้นเดือนนี้ก็เอาวะฮีลงมาเอาลงมานี่อายะห์จนุนอายะห์อายะห์ต่างๆเอาอันนี้ไปใส่ซูเราะห์นั้นตรงนี้คือเอามาเฉพาะกิจเข้าใจมั้ยเฉพาะอายะห์เฉพาะซูเราะห์แต่พอถึงเดือนรอมฎอนสมมุติว่าตอนนี้มีทั้งหมด 114ซูเราะห์ปัจจุบันเนี้ยแต่ตอนนี้ลงมา38ลงมา70แล้วปีนี้ลงมาทั้งสิ้นแล้ว70แล้วก็จะทวน70ซูเราะห์พอปีหน้าไป90ทวน90ประมาณนี้นะวะกานะอิซาลากิยาฮูญิบรีลอัจวะดูบิลคอยรีมินันรีฮิลมุรซะละท่านนบีท่านญิบรีลเวลามาเห็นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเดือนรอมฎอนเนี่ยประหนึ่งความสุภาพความนิ่มนวลความสุขุมคัมภีรภาพของท่านประหนึ่งเราเห็นลมค่อยๆโชยมามันเป็นสำนวนอาหรับก็คือลีลาจะหันจะเดินจะอะไรต่างๆทำไมเพราะอันนี้ก็เป็นเรื่องดีนะของเราก็ยังเฮ้ยน้ำต้มยังวะก็ไม่ต้องก็คือให้มันดีสุภาพนี่ก็พึ่งเป็นส่วนหนึ่งนะวะกานะยะฮุซูอะลัสซุฮูริและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะกำชับอุมมัตของท่านไอ้ซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุตะบารอกอันฮุมให้กินซะโฮต้องกินซะโฮอย่านอนไปก่อนนะวะยูรอกกิบูฟีฮิท่านนบีก็จะตะรกีบตะรกีบบอกมันดีมันมีผลบุญมันประเสริฐกินซะโฮอย่าพลาดมันเป็นโอกาสนะวะยัจญะอลูฮูซุนนะตันลิลมุสลิมีนและทำให้ซะโฮเป็นซุนนะของมุสลิมเท่านั้นเห็นไหมไม่มีใครกินซะโฮไงไปกินเอาเที่ยงแล้วถ้าเว้นจากการกินเนื้อไปกินผักไม่มีช่วงเวลาซะโฮด้วยเหตุนี้ยิวคริสอะไรก็บวชก็ไม่มีเวลาแน่นอนถ้าบวชก็คือข้าพเจ้าตั้งอธิษฐานต่อพระยะโฮวาเจ้าอะไรต่างๆข้าพเจ้าจะอดอาหารถ้าเกิดตื่นขึ้นมาไม่นอนไม่หลับกุ้มเครียดตื่นขึ้นมาตีสามก็บวชเลยกินน้องกินน้ำกินขนมปังอะไรแล้วก็บวชแล้วหรือว่าสี่ทุ่มห้าทุ่มนอนไม่หลับกระซับกระซายกุ้มเอาขอบวชก็กินอะไรรองเท้ากินนมใส่เปิดตู้เย็นเนี่ยก็บวชก็เขาไม่มีสะโฮเห็นไหมท่านนบีจึงได้ตกลงก็คือเรารู้คุณค่าซะโฮว่าทำไมต้องกินซะโฮ
เพราะอะไรมันเป็นซุนนะตุลวัจารูฮูซุนนะตันลิลมุสลิมีนเป็นซุนนะแบบฉบับเฉพาะของมุสลิมเท่านั้นประชาชาติทั้งหลายที่นับถืออัลเลาะห์ตะอาลาประชาชาติที่นับถือนบีมูซาอิบรอฮีมสุไลมานดาวูดยะฮยาอิลยาสยาอูบอิสฮากไม่มีซะฮูกะมากอละศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอรอวาอานัสบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุตะบารอกตะอาลาอันฮูอันนะศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอละตะซะฮารูเจ้าทั้งหลายท่านหลายจงกินซะฮูตะซะฮารูฟะอินฟิสซูฮูริบะเราะกะตุนท่านทั้งหลายจงรับอาหารซะฮูท่านทั้งหลายจงกินซะฮูเพราะในการกินซะฮูนั้นมีบะเราะกะวะซะบะตะอันฮูกอละฟุซิลามาบัยนานาวะบัยนาซียามาบัยนาซียามินาวะบัยนาวะซียามิอะห์ลิลกิตาบอะกะลัตุซะฮรีอย่างที่ผมบอกข้อแตกต่างระหว่างบวชของเรากับบวชของอาลุนกิตาบซึ่งนับถืออัลลอฮ์ตะอาลานับถือนบีมูซานับถือนบีอีซานับถือนบียากูบอิสฮากเหมือนกันแต่ข้อแตกต่างก็คือบวชเขาไม่มีซะฮูเข้าใจยังว่าตอนนี้ทำไมซะฮูดีอ่ะเพราะเรานี่คืออุมมัตเป็นเครื่องสักขีพยานว่านี่คืออุมมัตที่แท้จริงของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะยุฮัซซิรุฮูอันตะคีรุลฟิตรวะยัจญะลูฮูอายะตันลิลฟะซาดและท่านนบีก็กำชับว่าอย่าลีลาในการแก้บวชเพราะการลีลาในการแก้บวชเป็นอาลามัตของความเสียหายทำไมอ่ะเพราะว่าอาหารเอามานั่งก่อนแล้วจะแล้วได้เวลาแล้วอาซานแล้วเคาะไม้แล้วได้เวลาแล้วเดี๋ยวปิดหน้าต่างก่อนปิดหน้าต่างสุรากันไปแล้วไม่กินอดมาทั้งวันอ๋ออีกสองสามนาทีไม่ได้ชัวร์เหรออันนี้ไม่ได้นะมันดูดีแต่มันไม่ดีเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าต้องมีตออาก็คือได้เวลาแล้วบุอัลตลาหยุดได้เวลาไปกินเลยก็คือนี่ตออาไม่ใช่ว่าอัลตลาบอกกินเดี๋ยวอันนี้มันไม่ดีโอเคไม่ดีนะวาชิอารุลกลาดมินอะห์ลิลกิตาบและมันเป็นสัญลักษณ์ของคนที่หลงในศาสนาที่ทุ่มเทเคร่งในศาสนาของอะห์ลุลกิตาบอะห์ลุลกิตาบเนี่ยนะบาทหลวงเขาเนี่ยเขาจะเคร่งมากและคนแต่ละคนบาทหลวงแต่ละคนเนี่ยเขาไม่มีฮุกมไม่มีศาสนาไม่มีชะรีอะห์นึกอะไรว่ามันเป็นอัมมันซอและเป็นความดีเนี่ยก็ไปถามโป๊บอนุมัติเช่นคณะบราเดอร์อสัมชัญเนี่ยอันนี้พูดในแง่ความดีนะคณะบราเดอร์อสัมชัญเนี่ยก่อนจะมาเป็นคณะคนหนุ่มเนี่ยนักบวชหนุ่มเนี่ยก่อนจะออกมาจากนู่นได้เขาจะก่อนจะมีอนุมัติให้มีคณะนี้ได้เนี่ยต้องไปเสนอก่อนว่าพวกเจ้าจะทำอะไรอิบาดะห์ของพวกเจ้าคืออะไรอิบาดะห์ของเราคือทำงานหนักคืออิบาดะห์ของเราเขาไม่ต้องมีละเขาไม่มีละหมาดเขาไม่มีนู่นไม่มีนี่ไปทำอะไร okay. แล้วโป๊ปเป็นผู้แทนของอัลลอฮ์ตะอาลาในไหนอย่างเขาโป๊ปบอกโอเคพระเจ้าอนุญาตพระเจ้าอนุญาตเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้นักบวชต้องทำงานหนักเขาไปรับใช้คนทั่วโลกเห็นไหมแม่ชีเทเรซาเนี่ยแม่ชีเทเรซาจากประเทศฝรั่งมาอยู่ในสลัมที่กัลกัตตาโอ้โหใหญ่มากผมเนี่ยผมอยู่อินเดีย16ปีผมเหมือนกับชาวอินเดียคนหนึ่งอยู่ได้เหมือนประเทศที่2แต่ให้อยู่กัลกัตตาดิผมก็มันที่สุดมันโหแม่ชีเทเรซาอยู่ในกัลกัตตารับใช้คนยากจนนี่คืออิบาดัตของเขาไงที่เขาขอจากโป๊ปไงข้าพเจ้าขอทำอิบาดัตเจ้าคืออะไรของเธอคืออะไรข้าพเจ้าจะรับใช้คนจนที่เมืองไหนเขาตายไปพร้อมกับอิบาดัตอันนี้นี่คืออิบาดัตของเขาเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เองชิอารุนกอลาดสัญญาณแห่งความหลงเคร่งอ่ะหลงแบบเคร่งอ่ะจะเคร่งศาสนาของอาลุนกิตาบก็คือแบบนี้แหละก็คือได้เวลากินแล้วก็ไม่มันต้องทนไปยาวไปอีกยาวไปอีกและอาลุนกิตาบเนี่ยนะพราหมณ์และฮินดูเนี่ยเวลามุสลิมไปยึดอินเดียน่ะอุลามาฟัตวาเขาเป็นอาลุนกิตาบเราค่อยเล่าวันหลัง
มีนัยยะหลายอย่างที่เหมือนกันไม่มีใครนุ่งขาวห่มขาวมีเราของอิหรอมกับคนนุ่งขาวห่มขาวไม่มีใครเดินเวียนรอบอาคารตะวาฟนอกจากเรากับพวกเขาไม่มีใครโกนศีรษะคริสต์ก็ไม่โกนยิวก็ไม่โกนศีรษะมีเขาโกนไม่มีใครห่มผ้าเปิดไหล่ขวานอกจากเขาไปแล้วครับอังกฤษตาไปไงปรากฏว่ายังไงมหาโยคีตอนผมไปเรียนที่อินเดียที่เป็นข่าวผมอ่านหนังสือพิมพ์เพราะเราอยากจะฝึกภาษาอังกฤษหนังสือพิมพ์ภาษาไทยโอ้โหเล่มหนึ่งสมมติว่า15บาทจำไม่ได้เท่าไหร่แบงบางกอกโพสอะไรเนี่ยที่อินเดียมันโอ้โหเป็นสตังค์ราคาเป็นสตังค์ก็ซื้อมาอ่านไงแล้วก็พอจะก็ฝึกฝนก็อ่านข่าวว่ามหาฤาษีมหาโยคีชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วแหละได้บวชมาแล้วได้ยืนขาเดียวแล้วเอามือชี้บนฟ้าเนี่ยมา12ปีไม่ใช่ว่าไม่นอนเลยนะเขามีไทม์เทเบิลนะก็คือลูกศิษย์บอกว่ามหาฤาษีได้เวลาไปกินแล้วเขาจะไปกินเขาจะเตรียมผลไม้ไว้กินผลไม้กินให้น้อยที่สุดนะกินล้างไม้ล้างมือแล้วก็ไปอาบน้ำเข้าห้องน้ำนะครับแต่งีบนิดนึงมหาฤาษีได้เวลาแล้วเขามาทำอีกก็จะมายืนจริงๆแล้วเวลารถไฟวิ่งผ่านนะรถไฟวิ่งผ่านรถไฟอินเดียสะพานเป็นเหล็กใช่ไหมและสตังก็เป็นเหรียญสตังโลหะเขาก็จะพอรถไฟวิ่งผ่านสะพานแม่น้ำยมุนาและคงคาเนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์ไงเขาก็จะอธิษฐานนะอธิษฐานขอได้เจอบิดันดารีอะไรก็ว่าไปแล้วเขาก็โยนสตังก็จะไปโดนเหล็กอ่ะกิ้งกังกิ้งกังกิ้งกังแบบวัดฮินดูมันจะต้องกิ้งกังเขาถือว่ามันข้อระฆังไงแล้วผมก็มองลงไปข้างล่างโยคีคนนี้เคยเห็นแกก็ยืนอย่างเงี้ย12ปีทีนี้12ปีแกประกาศว่าแกจะยืน12ปีพอครบ12ปีเนี่ยโอ้โหลูกศิษย์ลูกหาเป็นเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมพันล้านหมื่นล้านมาเต็มหมดเลยและแกก็บอกว่าจะถือต่อลูกศิษย์ลูกหาจะประคู่ขอเถอะอย่าพอแล้วต่างๆแกบอกไม่ได้พระรามออกไปถูกในประเทศต้องทุรกันดารตกระกำลำบาก14ปีฉันก็ควรจะถือให้ครบ14ปีให้ครบสุนนะนี้ ก็บรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นที่อะไรนะพอยกแม่ยกทั้งหลายก็บอกเอาแล้วโอเคเอาให้ครบโอครบเหมือนพระรามอ่ะครบนี่ก็คืออะไรชิอารุนกะลาดฟิอะห์ลิลกิตาบนี่คือสัญญาณแห่งความหลงที่จะเคร่งในอาลุนกิตาบมันเป็นอย่างนี้ไงในการทรมานตนในการเคลื่อนต่อไปท่านนบีก็กล่าวว่าลายาซาลูอันนาซูบิคอยรินมาอัจลุลฟิตตรอมุสลิมจะยังคงอยู่ในความดีไม่เสียความดีตราบใดที่เขารีบแก้บวชแต่ว่าอย่ารีบจนก่อนเวลาสมัยก่อนผมเป็นนักเรียนศาสนาใช่ไหมก็จะเคร่งอ่ะเดินทางก็ไม่ต้องบวชก็ได้ไปเราต้องบวชแล้วก็โอ้โหอินเดียมันก็หิวน้ำมันร้อนจะไปปากีสถานก็นั่งรถไฟเนี่ยไป500กิโลจากเมืองที่เราเรียนนะไปถึงพรมแดนถึงพรมแดนก็มันคนละเวลากันนะมันห่างกันมันคนละเวลาเอ๊ะมันทีมันแก้บวชกี่โมงแล้วก็ความหิวด้วยนะแล้วก็มันได้เวลาแล้วมันก็มืดนะมืดแล้วก็ชานชาลารถไฟอ่ะเดินไปดูชานชาลาที่เดินไปจนพ้นชานชาลามันก็ใหญ่โอ้มันมืดหมดแล้วอ่ะทำดุลิลแล้วเอาอินทผลัมลงมาอารมณ์แล้วก็ซุ่มตัวพอแก้บวชเสร็จฟ้าสว่างเลยเมฆไปอารมณ์เมฆฟ้าสว่างอารมณ์อุตส่าห์ถือมาอย่ารีบแก้อย่ารีบจนทั้งก่อนเวลานะวะกานายุฟติรกับละอายุซัลลีท่านก็จะแก้บวชก่อนไปละหมาดมักริบวะกานะฟิตรูฮูอะลารอตบาตินอินวะญะดาฮาและก็ซุนนะห์ของท่านก็คือแก้บวช ด้วยอินทผลัมสด 2-3 เม็ดถ้ามีฟะอินลัมยะยิดเอาอะลาตมะรอตินหรือว่าอินทผลัมแดงๆอินทผลัมสุกฟะอินลัมยะยิดถ้าไม่มีอินทผลัมหาไม่เจอหาไม่ได้ฟาลาฮัสวาติมิมมาอินก็จะดื่มน้ำสองสำอึกพอน้ำเปล่านะวาซาฟารอรอซูลุลลอฮิซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟีรอมฎอนนะฟาซอมาวะอัฟตอรเคยถือศีลอดเดินซัฟฟัตฟาซอมาเคยบวชต่อมาก็คือเลิกบวช
จับสุนัตว่าขยรออัสฮาบะตุรอฎิยัลลอฮุตะบารอกะวะตะอาลาอันฮุมไบนันอัมรอยก็ปล่อยให้ซอฮาบะเลือกกันเองบางคนก็เลือกที่จะบวชในเดินในซอฟัตบางคนก็เลือกที่จะไม่บวชวะกานะยะมุรุฮุมบินฟิตรออิซาดานูมินอดูบิฮิมลียัตตะกูอะลากิตาลิแต่ถ้าออกสงครามออกสมรภูมิท่านนบีก็จะสั่งให้ละสิ้นหนวดให้หมดแก้บวชวะซาฟะรอฟีรอมฎอนนะฟีอะอซอมิอัลกอซาวาตะวะอัจัลลาฮาและท่านนบีเดินทางในเดือนรอมฎอนเพื่อไปสู่สมรภูมิตกลงสมรภูมิที่เกิดขึ้นเกิดในเดือนรอมฎอนหลายครั้งและล้วนแต่เป็นสมรภูมิที่สำคัญสำคัญทั้งสิ้นเช่นบาดัรนะครับแล้วก็กอซวาตุนฟัตฮ์เมื่อยึดมักกะวะศ็อลลาบินนาศ็อลาตุตตะรอวีศ็อลาไซลายาลินและออกมาละหมาดตะรอวีห์3คืนวะตะซามะอันนาสบิซาลิกาฟัตกาซารูผู้คนได้ยินเข้ากลมมาเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นโอ้ท่านนบีละหมาดตะรอวีห์ตรงนั้นคนทั้งมะดีนะห์ก็มากันเต็มไปหมดฟะลัมมากานัตไลลัตรอบิอะห์อายาซันมัสยิดอันอะห์ลิฮิฮัตตาคอรอยะลิศอลาติซุบฮีผู้คนก็มาจนทั้งล้นมัสยิดคอยตั้งแต่หลังอิชาเท่าที่จะมากันนะจนทั้งล้นมัสยิดนบีก็ไม่ออกมาละหมาดหลังจากคืนที่3จนถึงเวลาซุบฮ์จึงออกมาเนี่ยแต่การเราทราบกันนะโอเคฟะลัมมากอดออัลฟัจรอักบะละอะลันนาสฟะตะชะฮะดะซุมมะกอละอัมมาบะอ์ดูฟะอินนะฮูลัมยะกิฟอะลามะกานะติกุมวะลากินนีคอชีตุอันตุฟริดอะลัยกุมฟะตะยะซูอันฮาฉันรู้ว่าพวกเธอมาคอยละหมาดตะรอวะห์แต่ฉันไม่ออกมาเพราะคิดกลัวจะลงเป็นฟะรดูและพวกเจ้าจะลำบากนะฟะตูฟียะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวัลอัมรุอะลาซาลิกและท่านนบีก็วะฟาตจากไปโดยปล่อยให้เป็นเช่นนั้นก็คือปล่อยให้เรื่องการละหมาดตะรอวีห์ไม่เป็นฟะรดูนะครับแต่เป็นสุนนะห์ที่ต้องทำนะวะกอดกอมะบิฮาอัสซอฮาบะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมฮัตตาอัสบะฮัตชิอารอนลิอะห์ลิซุนนะห์เมื่อกี้การรีบแก้บวชไอ้การทานซะโฮเป็นสัญญาณเป็นสัญลักษณ์ของมุสลิมแต่การถือแต่การละหมาดตะรอวีห์กลายเป็นเอกลักษณ์และสัญลักษณ์ของซุนนีเพราะชีอะห์ไม่มีตะรอวีห์เข้าใจเขาจะนั่งอ่านกุรอานกันคนละมุมนั่งอ่านกุรอานหรืออ่านพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นตะรอวีห์จึงยิ่งใหญ่มากตะรอวีห์ที่เห็นในประเทศต่างๆยิ่งใหญ่แล้วยิ่งอ่านจนครบทั้งเล่มนะยิ่งใหญ่มากยืนกันเป็นยาวนานเพื่อฟังพระคัมภีร์อัลกุรอานมันยิ่งใหญ่กว่าที่เรานั่งคนละมุมแล้วก็อ่านเพราะฉะนั้นบรรดาซอฮาบะห์จึงให้ความสำคัญกับการละหมาดตะรอวีห์จนกระทั่งการละหมาดตะรอวีห์นั้นกลายเป็นชีอารอนลิอะห์ลิซุนนะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของซุนนีเท่านั้น ขอ 2-3 นาทีนะเอาเว้นไปบ้างวะกานะยะตะกิฟูอัลอาชรออัลอาวาคิรท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะอิติกาฟ10วันสุดท้ายอัลอาวาคิรมินรอมฎอนนะฮัตตาตะวัฟฟาฮุลลอฮุตะบารอกะวะตะอาลาเอาอัซซะวะจัลลาวะตะรอกะฮูมัรตันฟะกอดอฮูฟีชะวาลท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะอิติกาฟ10วันสุดท้ายของรอมฎอนทำอย่างนี้เป็นประจำจนกระทั่งวะฟาตก็คือถือบวชอยู่9ปีก็9ปีนี้อิติกาฟยกเว้นอยู่ปีหนึ่งไม่ได้อิติกาฟในรอมฎอนคงจะสงครามก็เลยไปกอดอในเดือนชะวาลกอดอได้ทีนี้ฮุกมอิติกาฟก็ต้องเข้าใจนิดนึงว่าอิติกาฟแบบไทยเนี่ยก็มีเฉพาะนะเอติกาไปก็ดูลายไปด้วยนะยิ่ง 2-3 ปีก่อนก็เป็นเรื่องการเมืองม็อบอย่างมากใช่ไหมเอติกาไปก็ติดตามความเคลื่อนไหวของม็อบให้กำลังใจม็อบ
ม็อบอะไรก็แล้วแต่สีอะไรก็แล้วแต่ไม่เกี่ยวอันนี้อิติกาฟนะคือตัดจากดุนยานะเพราะฉะนั้นในมัสฮับฮานาฟีในมัสฮับฮานาฟีนั้นจะอิติกาฟได้ต้องอิติกาฟในมัสยิดที่ละหมาดวันศุกร์ฮานาฟีมีความมีลักษณะคล้ายชีอะห์ก็คือชีอะห์ละหมาดวันศุกร์นั้นต้องมีอิหม่ามสูงสุดแต่งตั้งลงมาถ้าไม่มีอิหม่ามแต่งตั้งละหมาดเองไม่ได้ของเขานะอันนี้ของเขาแต่ของฮานาฟีนี่ถือว่าลาตุกอมูอัลยุมอะตุอิลลาฟีมัสรินไม่มีการละหมาดวันศุกร์ยกเว้นในเมืองใหญ่เท่านั้นด้วยเหตุนี้พอไปเป็นมัซฮับชาฟีจึงมาให้เป็น40ไงส่วนอะลุซุนนะห์ซะลาฟีทั่วไปก็บอกว่าถ้ามุสลิมมีความพร้อมละหมาดได้อันนี้ก็ทำกันไปตามทัศนะแต่อาจารย์กำลังเล่าแต่ผมกำลังเล่าให้ฟังเฉยๆว่าด้วยเหตุนี้เองในทัศนะของฮานาฟีนั้นอิติกาฟจะอิติกาฟได้ต้องเป็นมัสยิดที่ละหมาดวันศุกร์จะเป็นมัสยิดที่ไม่มีวันศุกร์ไม่ได้เพราะว่าในประเทศอาหรับและอินเดียปากีสถานเนี่ยในตลาดมีมัสยิดเยอะขอเวลาละหมาด5เวลาแต่วันศุกร์เขาปิดมันตรงว่าตรงตลาดเนี้ยมีมัสยิดอยู่8มัสยิดเขาจะปิด8มัสยิดนี้ไปละหมาด7มัสยิดเป็นละหมาดที่8อันนี้เป็นต้นเพราะนั้น7มัสยิดนี้อิติกาฟไม่ได้ต้องอิติกาฟในมัสยิดที่ละหมาดวันศุกร์ประการต่อไปก็คือต้องอิติกาฟอันนี้ผมเล่าทัศนะฮานาฟีเลยนะต้องอิติกาฟในมัสยิดที่เป็นตัวอาคารหลักอาคารต่อไม่ได้อาคารยื่นไม่ได้ต้องเป็นอาคารหลักเราต้องไปดูเองเป็นต้นสองก็คือเมื่ออิติกาฟแล้วไม่พูดกับผู้คนในเรื่องดุนยาไม่ใช่ว่าพอลงมาจากมัสยิดลงมาข้างล่างนะสันติคุณเป็นยังไงเหรอลงทุนเป็นยังไงเหรอมันตลาดเงียบเลยเอาเงี้ยโอ้รัฐบาลไม่ไหวตอนนี้ไม่ได้ไม่ต้องเรื่องหนุนยาก็คือสลามอะไรก้มเดินไปเลยอันนี้นะอันนี้บางผมเล่าให้ฟังเฉยว่าดูว่าเขาทำยังไงท่านเองนะส่วนจะทำยังไงแล้วแต่ที่เมืองไทยนี่ผมดูบางมัสยิดโอ้โหเป็นสโมสรเลยอ่ะเห็นไหมเคยเห็นเหรอเป็นสโมสรแบบว่านั่นอันก็แล้วแต่เขานะก็แบบอิติกาฟในไทยนะโอเคแล้วก็ของเขาก็คือไม่ไปละหมาดยานาซะมัสยิดอื่นของญาติพี่น้องยกเว้นบิดามารดาหรือใกล้ชิดจริงๆอ่ะถ้าว่าอู้อะไรเงี้ยไม่เออหลานสะใภ้ของน้องกีไม่ต้องหลานสะใภ้น้องกีมันยาวไปเยอะนะของเขาไปโอเควะกานะวะกานะยะตะกิฟุกุลลุสนะตินอัชรอตะอายาม10วันฟะลัมมากานะฟิลอามิลละซีกุบิดะฟีฮิยะตะกะฟะอิชรีนยอมันในปีสุดท้ายที่วะฟาตอิติกาฟ20วันแต่มีสุนนะปีอื่นๆบวชมา9 ปีปีละ10วันแต่ปีที่วะฟาตอิติกาฟ20วันวะกานะยูอาริดูฮูญิบรีลูบินกุรอานนี้กุลละสนะมัรรตันเพราะฉะนั้นในแต่ละปีรอมฎอนเนี่ยมาลายกะญิบรีลก็จะมารอมฎอนละครั้งก็เท่ากับปีละครั้งฟะละมากานะซาลิกัลอามอารอดูฮูบิฮิมัรรตัยนแต่ในปีที่วะฟาตซึ่งถือดึงอิติกาฟ20วันในปีที่วะฟาตมาลายกะมาทวนกุรอาน2ครั้งจบก็ทำให้มั่นใจว่าอัลกุรอานนี้ลงมาจากอัลตาลาผู้พาลงมาผู้นำลงมาคือญิบรีลอะลัยฮิสสลามมาทวนเองมาฟังเองแล้วมาฟังยังไงไม่ใช่มาฟังเป็นครั้งๆมาทุกปีเห็นไหมถูกต้องยามุฮัมมัดใช่ตามนี้เลยเอานี้ไปตรงนู้นเอานี้ไปตรงนู้นเอานี้ไปตรงนี้ถูกต้องว่าตามนั้นปีสุดท้ายที่ครบเล่มทวน2ครั้งซุบฮานัลลซีมันอันซะลัลกุรอานนะฮุดันลินนาซีวะบายินาติมินัลฮุดาก็ขอจบในเรื่องราวของคุณค่ารอมฎอนก็เป็นเพียงการพรรณนาให้เห็นภาพทั้งหมดและเราก็ไปคิดกันเองไปเห็นจากประสบการณ์จากที่เห็นว่าในแต่ละเรื่องที่เราได้สัมผัสนั้นมีความมหัศจรรย์มีความดีงามมีความเป็นมุอ์ญิซาตมีความเป็นฮักกุลของศาสนานี้อย่างไรจะมองในแง่ใดจะมองในแง่ที่ว่าทุกศาสนามีการอดอาหารอิสลามก็เด่นชัดที่สุด
จะมองในแง่ที่ทุกศาสนามีการ มีการนมัสการมีการทวนพระคัมภีร์ของเราก็มีแต่เราในภาพที่เด่นชัดที่สุดเพราะฉะนั้นนี่แหละที่ว่าอัลยอมอักมันตุละกุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอมะตีวะรอดีตุละกุมุลอิสลามมะดีนาวันนี้เราได้ทำให้ศาสนาของเจ้าทั้งหลายบรรลุสู่ความบริบูรณ์ศาสนานี้มีมาตั้งมูซาฮารูนอิดริสยะฮยาอิลยาสยากบนะอิสฮากมากมายทั้งหมดแต่ว่าวันนี้สมบูรณ์นะวะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอมะตีและเนียมัดที่เคยให้แก่นบีก่อนๆนั้นแม้แต่แหวกน้ำทะเลจนทั้งเป็นกำแพงเป็นฝาถูกไหมแม้แต่ให้นบียูนุสพ้นมาจากท้องปลาวานแม้แต่นบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามพ้นมาจากกองไฟได้แม้แต่นู่นนี่ทั้งหมดแต่ว่าอัตมัมตุอะลัยกุมนิอมะตีแต่เนียมัดที่ให้แก่เจ้าให้แก่มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมันบริบูรณ์มันสมบูรณ์วารอดีตุลากุมุลอิสลามมะดีนาและพึงใจให้ศาสนาของเจ้าได้รับฉายานามว่าอิสลามและจริงๆแล้วศาสนาทั้งหลายจึงไม่มีชื่อไงศาสนาก็เป็นศาสนาของนบีคนนู้นนบีคนนี้ไปถูกไหมจะชัดเจนอย่างในเพื่อนบ้านเราเนี่ยศาสนาของศาสดาคนนู้นคนนี้ไปไม่มีชื่อถูกป่ะหรือศาสนาของเชื้อชาติศาสนายิวแต่ชื่อของศาสนาที่สื่อถึงตัวธรรมะตัวสัจธรรมอัลอิสลามศาสนายิวยูดายซึมคริสเตียนิตี้ศาสนาของพระคริสต์ถูกป่ะศาสนาของนู้นของนี้ต่างๆนี่คือความมหัศจรรย์ก็จบการบรรยายเรื่องคุณค่าของการถือศีลอดและขอตะลาทรงให้เราได้ ปฏิบัติอามัลอิบาดะห์แห่งเดือนรอมฎอนโดยสมบูรณ์โดยเป็นที่พอพระทัยของพระองค์และทรงรับอามัลของเราและทรงอภัยโทษแก่เราและบรรพชนของเราและบิดามารดาปู่ย่าตายายและญาติพี่น้องของเราและแก่วงมุสลิมีนทั้งปวงและทรงให้อามัลนี้นำมาซึ่งความโปรดปรานและก็ให้บรรดาทั้งหลายผ่านพ้นไปจากสังคมและจากโลกมุสลิมซุบฮานะร็อบบิกะร็อบบิลอิซซะติอัมมายาซิฟูนวะสะลามุนอะลัลมุรสะลีนวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์